بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับร่วมเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นเรื่องวาญิบหรือเป็นเรื่องจำเป็นกับพวกเราที่ถือได้ว่าเป็นวะซียะห์เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้กล่าวว่าตอลบุลอิลมีฟารีดอตุนอาลากุลลิมุสลิมินเอามุสลิมาตินแปลว่าอะไรครับแปลว่าการแสวงหาศึกษาเสียสละในหนทางวิชาความรู้ถือเป็นหน้าที่เป็นฟารีดอเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมชายหรือว่ามุสลิมหญิงแสดงว่าทั้งบุรุษทั้งสตรีต้องจำเป็นแสวงหาวิชาความรู้ในเรื่องของศาสนานี่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะครับเป็นหน้าที่ของผมด้วยในฐานะคนเรียนต้องมาสอนต้องมาทำหน้าที่ในการเผยแพร่วิชาความรู้ถ้าหากว่าหน้าที่ของผู้เรียนอย่างเดียวแต่ผู้ศึกษาหรือผู้ให้ความรู้ไม่ใช่วาญิบก็จะไม่ครบเขาเรียกว่าไม่ครบสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับการที่ท่านนบีบอกว่าฟารีดะห์เป็นหน้าที่ของคนเรียนคนรู้คนมีวิชาความรู้จะมากจะน้อยเขาก็มีหน้าที่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าบัลลิกูอันนีวะละวะอายะสู่เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยเผยแพร่ออกจากชั้นไปบอกต่อไปกับคนอื่นเนี่ยแม้ว่าจะรู้เพียงอายะเดียวก็ตามคำว่าอายะเดียวคำว่าหะดีษเดียวหรือว่าคำว่าเพียงความรู้แค่ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแต่ว่าก็สามารถที่จะบอกกล่าวเป็นถ้อยคำได้ท่านนบีก็สั่งสอนให้เราพูดจาออกไปเพราะฉะนั้นการพูดคุยเรื่องศาสนาท่านนบีก็ส่งเสริมอย่างมากมายท่านนบีบอกใครที่มันดัลลาอะลาคอยรินกาฟาอิลีฮีใครก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าชี้แจงหรือบอกต่อในเรื่องของความดีในเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาจะได้รับผลบุญนั้นด้วยไม่ได้หมายความว่าการบอกต่อของเราการสอนของเราจะเป็นการสอนลักษณะแบบที่ผมมาสอนท่านอย่างนี้หรือการบอกของเราในเรื่องราวของศาสนาที่เราได้ยินได้ฟังมาเราเข้าใจมาเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยกาฟาอิลีฮีท่านนบีบอกว่าอะไรเขาจะได้รับผลบุญการบอกต่อนั้นด้วยไม่ได้หมายความว่าศูนย์เปล่าไม่ได้หมายความว่าเขาพูดเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปในเรื่องศาสนาแล้วศูนย์เปล่าแต่ประการใดสั่งใช้ให้คนละหมาดสั่งใช้เขาเรียกว่ากำชับให้คนถือศีลอดบอกกล่าวในเรื่องของซะกาตพยายามส่งเสริมให้เขาไปทำฮัจญ์หากว่ามีความสามารถมีตังก็ไปทำอุมเราะห์อะไรประมาณนี้หรือว่าส่งเสริมในเรื่องคุณงามความดีใดๆกาฟาอิลิฮีเขาจะได้รับผลบุญดังเช่นคนปฏิบัติด้วยและยังกุซุลิซอฮิบิฮีและดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าผลบุญของผู้ปฏิบัติจะลดน้อยลงนะไม่ใช่อัลเลาะห์จะให้เป็น2เท่าอัลเลาะห์จะให้คนปฏิบัติเป็น3เท่าถ้าหากคนที่2ไปบอกต่อกับคนที่3อีกนะครับเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติคนแรกก็จะได้1เท่าของเขานั่นแหละแต่อัลเลาะห์ก็จะเพิ่มทวีคูณให้กับคนที่1แล้วก็คนที่2ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับลูกโซ่นะคุณง่ายว่าเหมือนกับดังเช่นที่เรารู้จักคำว่าพีระมิดคนที่อยู่ข้างบนสุดเนี่ย
นะครับฐานบนสุดเนี่ยเขาก็จะได้รับผลบุญตั้งแต่คนที่ล่างสุดเลยมันจะถึงเขาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นฮิกมัตเป็นความดีงามที่ส่งเสริมให้เราเผยแพร่ความดีเป็นการแสดงออกซึ่งการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้จะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงนึงนะแล้วก็เผื่อพี่น้องมีคำถามใดๆเราจะได้พูดคุยกันทำความเข้าใจกันและเป็นเรื่องที่เราทุกคนได้ยินได้ฟังกันชนิดที่ว่าบ่อยที่สุดในกระบวนการฟังบรรยายศาสนาไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโอ้โหไกลตัวเป็นเรื่องที่เราเราจะเข้าใจไหมนะครับเราจะรู้เรื่องไหมอันนี้เป็นเรื่องฟารีดะห์เป็นเรื่องวาญิบของท่านแต่เราต้องการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องบางทีพี่น้องฟังผมดีๆนะครับบางทีเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะเรารู้เรื่องแล้วเราเก็ตแล้วเราทําแล้วเนี่ยนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาถ่ายทอดไปทางยาติมทีวีไม่ว่าจะเป็นเอาเทปไปออกเอาไปตัดต่อใหม่เนี่ยนะพี่น้องที่บ้านยังไม่เข้าใจเราก็เหมือนกับตัวแทนคนคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้หมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่แสดงออกเรื่องนี้ว่าต่อไปความดีของเราก็จะกลับคืนสู่ตัวเราอีกเพราะวันนั้นฉันอยู่ด้วยฉันได้ฟังด้วยและฉันปฏิบัติด้วยแล้วก็ถือเป็นความดีกับคนที่ยังไม่เข้าใจอีกหลากหลายคนอีกมหาศาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หมายความว่าคนทางบ้านอาจจะเข้าใจก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการ เขาเรียกว่ารวมตัวกันในเรื่องของคุณงามความดีหัวข้อเรื่องในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการละหมาดการละหมาดเป็นเรื่องง่ายแต่ว่ารักษาไว้ยากเป็นเรื่องง่ายที่สุดในกระบวนการเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันชนิดที่ว่าบ่อยที่สุดถ้าหากว่าจะเป็นเลเวลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะการละหมาดน่าจะนำหน้าแซงทุกอิบาดะห์ที่มีอยู่เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องวาญิบเพราะเป็นเรื่องการปฏิบัติติดตัวท่านตลอดเวลาวันหนึ่งก็คือ15เวลาด้วยกันที่ถือเป็นวาญิบและเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะต้องทำถ้าใครไม่ทำก็จะเกิด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตามลำดับไปเอาละวันนี้เราจะคุยเรื่องฟารีดะห์เรื่องของการละหมาดซึ่งถือเป็นวาญิบเป็นรุกลอิสลามคำว่ารุกลคืออะไรองค์ประกอบของศาสนาศาสนาไม่มีองค์ประกอบ5ประการนี้ศาสนาไม่สามารถอยู่ได้ก็คือจะต้องอันตรธานหายไปท่านนบีบอกว่าอัรกานุนอิสลามคอมซุนรุกลของศาสนามี5ประการ1การกล่าวชาฮาดาไตนี่การกล่าว2ชาฮาดากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์2การดำรงไว้ซึ่งการละหมาด3การจ่ายซะกาตหลังจากที่เขามีเงินทองครบตามจำนวนครบรอบปี4การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเราอีกไม่ถึง4เดือน5เดือนแล้วนะปลายเมษานี่บวชแล้วมาชาอัลลอฮ์เร็วมากๆเร็วมั้ยเร็วนะคือปีหนึ่งกับคืนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วทันใจมากเหมือนที่ท่านนบีบอกใกล้กิยามะเนี่ยวันเวลาจะขยับเร็วขึ้นเรื่อยๆอันเนื่องมาจากเราอาจจะมีภารกิจอันมากมายจะต้องคิดนู่นคิดนี่เยอะแยะหมดอ้าวเช้าอ้าวเย็นไปซะแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าท่านนบีบอกว่าใกล้กิยามะเนี่ยระยะเวลาเนี่ยมันเหมือนเดิมแหละแต่ความรู้สึกของคนการดำรงชีวิตมันจะขยับเร็วไปเรื่อยๆนะอีก 3-4 เดือนนี่เราจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนะก็ถือเป็นวาญิบของเราทุกๆคนเหมือนกันที่เราจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน29วันหรือว่า30วันขึ้นอยู่กับการเห็นเดือนและการดูเดือนเข้าบวชออกบวชก็แล้วแต่นะครับประการต่อไปนะครับการทำฮัจญ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถการทำฮัจญ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถวันนี้เราจะมาพูดรุกลที่2เสาหลักที่2เป็นอุมูดุดดีนเป็นเสาหลักของศาสนาเหมือนกับศาสนาของเรานี่นะเป็นบ้านหลังหนึ่งและมีเสาอยู่5เสาด้วยกันเสาต้นหนึ่งชื่อว่าชะฮาดะเสาต้นที่2ชื่อว่าอัสซอลาหรือการละหมาดเสาต้นที่3เสาต้นที่4เสาต้นที่5ต้น1ต้นใดหายไปก็คือมุสลิมไม่รักษาเสาของตัวเองเสาหลักของตัวเองเขาไม่สามารถเป็นมุสลิมได้เขาไม่กล่าวชะฮาดะห์เขาไม่เป็นอิสลามอย่างแน่นอนเขาไม่รักษาละหมาดไม่ทิ้งการละหมาดเขาก็ไม่ใช่มุสลิมเขาถึงเดือนรอมฎอนเขาไม่ยอมบวชด้วยเหตุผลที่ว่าเขามีความรู้สึกว่าบวชไม่ใช่วาญิบอัลเลาะห์ไม่ได้ประทานบวชมาเขาไม่จ่ายซะกาตเขาก็ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันจนกระทั่งท่าน
อบูบักรสิดดิกในขณะที่ท่านนบีเสียชีวิตมีคนกลุ่มหนึ่งออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เขาบอกว่าเขาจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดแต่เขาจะไม่จ่ายซะกาตเพราะในขณะที่นบีมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีมารับซะกาตด้วยตัวท่านเองในเมื่อนบีเสียชีวิตไปแล้วฉันจะจ่ายซะกาตให้ใครเขาเข้าใจว่าการจ่ายซะกาตให้กับนบีและนบีไปแจกจ่ายในเมื่อนบีตายไปแล้วและนบีใครจะมารับซะกาตจากฉันเขาจึงปฏิเสธการจ่ายซะกาตอบูบักรซิดดิกบอกว่าฉันจะทำสงครามกับคนกลุ่มนี้จนกว่าจะกลับมาจ่ายซะกาตเหมือนเดิมจะมารักษาละหมาดอย่างเดียวและซะกาตไม่จ่ายเขาไม่ใช่อิสลามเข้าใจคำนี้นะเข้าใจคำนี้เพราะฉะนั้นรึงเรียกว่าฮุรูฟหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตแปลว่าฮัรบุนริดดะการทำสงครามกับคนออกนอกศาสนาการทำสงครามครั้งนั้นก็มีคนเสียชีวิตไปวันอียาซุบิลละในสภาพที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตคนอีกกลุ่มหนึ่งก็กลับมาสู่ศาสนาในอิสลามเมื่ออบูบักรได้อธิบายให้เข้าใจท่านอุมัรบอกว่าท่านจะฆ่าหรือท่านจะสังหารคนที่อะไรคนที่เป็นพี่น้องของท่านที่เขารักษาการละหมาดกันนั้นหรืออบูบักรซิดดิกจับคอเสื้ออุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าละหมาดกับซะกาตเขาเป็นคู่กันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากมายอะกีมุศอลาวะอาตุซซะกาท่านต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและจ่ายซะกาตเพราะฉะนั้นอบูบักรจึงยืนยันบอกว่าต้องทำสงครามกับคนกลุ่มนี้จนกว่าจะกลับมาจ่ายซะกาตเพราะเป็นเสาหลักของศาสนานะต่อไปเรื่องราวที่เราพูดคุยก็คือเสาหลักของศาสนามุสลิมไม่สามารถเป็นมุสลิมได้อิสลามไม่สามารถเป็นอิสลามได้นอกจากคนที่เป็นมุสลิมจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและไปทำฮัจญ์หากว่ามีความสามารถนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังดีๆนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าอัยยูอามาลินอะฮับบุอิลัลลอฮงานชนิดใดเป็นงานที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานมากที่สุดเป็นงานที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดคำถามตรงนี้เป็นคำถามที่ท่านนบีต้องตอบว่าถ้าอัลลอฮ์รักที่สุดน่าจะเป็นอันจีฮาดุฟีซะบิลิลลาสิการต่อสู้ในสมรภูมิรบการกล่าวชะฮาดะและท่านนบีนั้นเริ่มต้นว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักมากที่สุดโปรดปรานมากที่สุดนั่นก็คืออัสศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดในเวลาของเขาเมื่อถึงเวลาแล้วเราละหมาดนั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักเรามากที่สุดและใครที่ได้ยินเสียงอาซานแล้วละหมาดเท่ากับกำลังตอบรับความรักของอัลลอฮ์เท่ากับกำลังตอบรับความรักของอัลลอฮ์ความรักของอัลลอฮ์ก็จะมีมากมายลดทอนลงมาอันเนื่องมาจากการรักษาเวลาละหมาดของเขาเขาอาจจะสามารถได้100เต็ม90หรือผ่านเกณฑ์เนี่ยนะอันเนื่องมาจากเขามีความรู้สึกกับการละหมาดเขามีความรู้สึกว่าได้เวลาละหมาดเขาต้องละหมาดแสดงว่าความรักของเขาความรักของอัลเลาะห์ก็จะลดทอนลงเป็น50เป็น40เป็น20กับตัวเขากับผู้ละหมาดอันเนื่องมาจากการรักษาเวลาละหมาดของเขาท่านนบีใช้คำว่าอัศศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นเวลาหมายความว่าก่อนเวลาเขาก็กระตือรือร้นอยากที่จะละหมาดพอได้ยินเสียงอาซานเขามีความรู้สึกว่าเขากระปี้กระเป๋าและอยากจะเข้าสู่การละหมาดเมื่อเขาเป็นแบบนี้นี่เป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ทรงเขาจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานเขานะครับท่านนบีก็ตอบว่าอัศศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดในช่วงต้นเวลาละหมาดนะในช่วงต้นเวลาละหมาดการละหมาดนี่นะครับพี่น้องเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนฟากฟ้าณซิดเราะตุลมุนตะฮาก็คือในสวนสวรรค์คนที่ละหมาดเท่ากับตัวเองยืนอยู่ในสวนสวรรค์ประกันชีวิตของตัวเองอยู่ในสวนสวรรค์คนที่ไม่ละหมาดเท่ากับเขาไม่ประกันตัวเองในสวนสวรรค์ของเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติการละหมาดในสวนสวรรค์ในซิดเราะตุลมุนตะฮาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเฉพาะไม่มีอิบาดะห์ใดในดุนยานี้ในโลกนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติมายิ่งใหญ่กว่าอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าการละหมาด
อันเนื่องมาจากว่าอิบาดะห์อื่นๆอัลลอฮ์ได้ให้ญิบรีลนำมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอิบาดะห์นี้อิบาดะห์เดียวที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้ท่านนบีนั้นเดินทางอิสรอแล้วก็มิอรอจอิสรอแปลว่าการเดินทางในตอนกลางคืนมิอรอจแปลว่าขึ้นจากที่ต่ำสู่ที่สูงจากไบตุลมักดิสถึงซิดเราะตุลมุนตะฮาเพื่อไปรับบัญญัติการละหมาดเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่เป็นอะไรที่ท่านนบีนั้นสนทนากับเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงใครละหมาดเท่ากับเขากำลังสนทนากับอัลเลาะห์คนที่ละหมาดนะกำลังมูนาญาตในภาษาอาหรับใช้คำว่ามูนาญาตมูนาญาตแปลว่าสนทนาโดยตรงเหมือนกับเราต่อสายเนี่ยโทรศัพท์กริ๊งหาคนนี่นะคนรับปุ๊บคนที่คุยกับเราเขาเรียกว่ามูนาญาตแปลว่าอะไรเราคุยกับเขาโดยตรงไม่ได้ผ่านเลขาโทรไปกริ๊งขอคุยกับอาจารย์ยะฟัดหน่อยใครอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่พอดีอาจารย์ไม่ว่างใครรับอ่ะเลขาอาจารย์ภรรยาอาจารย์สมมุติอ่ะนะเราเปรียบเทียบให้ฟังว่านี่คือการคุยโดยที่มีการผ่านคนกลางแต่อิบาดะห์ชนิดนี้เป็นอิบาดะห์ที่ท่านพูดคุยมุนาญาตสารทุกข์สุขดิบของท่านกับเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงเพราะท่านนบีรับจากอัลเลาะห์โดยตรงผู้ละหมาดจึงได้สนทนากับอัลเลาะห์โดยตรงเข้าใจมั้ยเข้าใจนะในภาษาอาหรับใช้คำว่ามูนาญาตมูนาญาตแปลว่าการพูดคุยการสนทนากับเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่ท่านพยายามเป็นประจำ5เวลาเนี่ยนะต่อสายคุยกับอัลเลาะห์นี่นะเหมือนดังเช่นหะดีษของท่านนบีว่าท่านไม่ลืมอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่มีวันลืมท่านอัลลอฮ์จะรู้จักท่านอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านทุกข์ยากเพราะในเมื่อยามสบายท่านรู้จักอัลลอฮ์ท่านคุยกับอัลลอฮ์เหมือนกับคนคนหนึ่งที่รักเรามากแล้วเราคุยกับเขาตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่งเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาจะลืมเราไหมไม่น่าลืมนะหรือรำคาญโทรมาจังเลยไอ้นี่มันคนละเรื่องกันนะคือพูดกันเรื่องดีๆนะพูดง่ายๆพูดกันเรื่องพยายามตักเตือนพยายามบ่นพยายามบอกกล่าวแล้วคนคนนั้นก็เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเลยนะไม่ได้หมายว่าคนคนนั้นรำคาญเรานะถ้าคนคนนั้นรำคาญเราพยายามเตือนแต่เขายังรำคาญอยู่ก็ยอมพึ่งเตือนเขาถ้าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วเราพยายามพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้หวังดีคนคนนี้จิตใจดีคนคนนั้นอย่างนี้คนคนนั้นต้องการให้เราเป็นคนดีวันนึงที่เราตกทุกข์ได้ยากวันนึงที่เรารู้สึกลำบากวันนึงที่เราไม่สบายใจไม่ต้องรอบอกนะว่าเราลำบากเดี๋ยวเขาจะกริ้งกร้างมาหาเราเองเขาจะโทรคุยกับเราเองบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายเหรอเป็นอย่างไรบ้างไม่สบายใช่ไหมทำยังไงไปหาหมอหรือยังอะไรประมาณนี้นะมันก็จะประมาณแนวๆว่าแนวลักษณะประมาณเนี้ยเหมือนอย่างเช่นที่เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างประจำต่อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสัญญาณกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาหรือใครจะต่อมากกว่านั้นในแง่มุมของสุนัตเดี๋ยวเรามาพูดกันด้วยนะเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจเราพูดง่ายๆให้เรารู้สึกว่าการละหมาดทั้งฟัรดูทั้งสุนัตนี่นะมันมีความสำคัญแล้วก็มันมีผลบุญอันมากมายแล้วทำไมนบีถึงรักษาอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นละหมาดคืออิบาดะห์ชนิดเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติณชั้นฟ้าณสวนสวรรค์ใครละหมาดเท่ากับเข้าสวรรค์อันนี้ประกันอย่างแน่นอนเพราะท่านนบีไปรับละหมาดที่ไหนที่สวรรค์ณซิดเราะตุลมุนตะฮาต้นไม้ของสวนสวรรค์ใครเข้าละหมาดสู่ความร่มรื่นนั่นแหละคือที่สวรรค์ของเขาใครที่ละหมาดรู้สึกกระอัดกระอ่วนไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกถูกบังคับมันก็ผลบุญของเขาก็จะลดหลั่นน้อยลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ก็ต้องเข้าอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ให้มีความสุขนะเพราะฉะนั้นมันคือความร่มรื่นนะการละหมาดเนี่ยมันคือความร่มรื่นนะครับมีเชคท่านหนึ่งเคยพูดถึงชายคนหนึ่งเขามาเล่าสู่กันฟังนะชายคนหนึ่งมาหาเชคบอกว่าผมเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างนะผมเนี่ยมีพร้อมทุกเรื่องเลยไม่ได้เชครีดอบ้านเรานะหมายถึงว่าเช็คในโลกอาหรับพูดง่ายๆเดี๋ยวจะตกใจโอ้มาเล่าเรื่องเขาเล่าไปเหรออะไรประมาณนี้คือในโลกอาหรับนี่เขาเล่าให้ฟังเขาพูดถึงเรื่องละหมาดนี่แหละมีชายคนหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งเรียนก็เก่งรูปร่างก็ดีหน้าตาก็หล่อกำลังเป็นหนุ่มเลยอย่างเรียบร้อยเลยนะแล้วปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเขาเนี่ยที่บ้านก็มีฐานะพ่อแม่ก็ดี
คือไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยเดินมาหาเช็คท่านนี้แล้วก็บอกว่าผมไม่สบายใจเลยผมมีแต่ความกังวลใจผมมีแต่ความอึดอัดใจเช็คเขาบอกว่าท่านจะอึดอัดใจได้ยังไงในเมื่อทุกอย่างในตัวท่านมันครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องณที่ตัวท่านเลยนะเขามาบอกกับเช็คบอกว่าช่วยอ่านรุกยะหรือเป่าให้กับฉันหน่อยคือหมายถึงว่าเป่าแบบไม่รู้ฉันมีชัยฏอนมียินอะไรหรือเปล่าเนี่ยในตัวฉันเนี่ยมันไม่สบายใจมันอึดอัดมันอะไรไปหมดเลยเชคก็ถามว่าในเมื่อท่านก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันขาดตกบกพร่องอะไรล่ะเขานึกอยู่คำหนึ่งว่าท่านละหมาดหรือเปล่าเนี่ยท่านเนี่ยตัวท่านละหมาดหรือเปล่าชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าผมไม่ได้ละหมาดผมไม่เคยละหมาดผมจะละหมาดก็ต่อเมื่อเวลาแขกมาบ้านแล้วผมก็ละหมาดพร้อมกับแขกส่วนอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ค่อยละหมาดนี่ความคือเขาเรียกว่าคนแม้จะพร้อมนะแต่ก็ทิ้งการละหมาดและนี่คำพูดที่เรื่องมาเล่านี่นะเป็นโลกในโลกอาหรับนะก็จะมีคนจำนวนเยอะมากมายอ่ะนะพูดถึงเรื่องของการละหมาดเพราะเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุภาห์นุอัตตาลาบอกว่าอินนาฮะละกะบีรอตุนอิลลาอัลลอฮฺชีอินแท้จริงการรักษาละหมาดห้าเวลานี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเป็นเรื่องภาระอันหนักหนาสาหัสสากันของท่านทั้งหลายอิลลาอัลลอฮฺชีอินแต่มันจะง่ายสำหรับคนที่มีความมุ่งตรงกับอัลลอฮ์คนที่จริงใจกับอัลลอฮ์นี่คอชีอินคอลิซีนเนี่ยนะเรื่องละหมาดห้าเวลาเรื่องจิ๊บจ้อยมากๆแต่คนคนนี้เขาบอกว่าแม้ว่าเขาจะมีความสบายทุกอย่างแต่เขารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจรู้สึกติดขัดในชีวิตในดุนยารู้สึกกังวลกังวายไปหมดเชคเขาเลยถามบอกว่าละหมาดหรือเปล่าบอกไม่ค่อยละหมาดหรอกถ้าแขกมาบ้านค่อยละหมาดละหมาดพร้อมกับแขกเดี๋ยวแขกจะกลัวว่าใช่มุสลิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มาบ้านแขกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็ละหมาดพร้อมกับแขกเชคเขาบอกว่ากลับไปสัก2อาทิตย์แล้วค่อยมาเจอกันไปละหมาดให้ครบ5เวลาชายคนนั้นกลับไป2อาทิตย์แล้วกลับมาหาเชคอีกรอบนึงมาขอบคุณเชคบอกว่าขอขอบคุณเชคมากๆนะสิ่งที่เชคแนะนำเนี่ยคือสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ฉันขาดไปเลยก็คือที่ฉันเนี่ยอึดอัดไม่สบายใจไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีเงินฉันไม่มีความสุขครอบครัวฉันไม่ดีการเรียนฉันตกขาดตกบกพร่องไม่ใช่แต่ทว่าฉันขาดที่พึ่งทางใจฉันไม่ได้ติดต่อกับเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฉันทำเหมือนดังเชกเช่นว่าตัวตนฉันเนี่ยไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นนี่คือทางวิธีทางแก้ของความทุกข์ยากความลำบากความใดๆก็แล้วแต่การดำรงชีวิตในดุนยาก็จากการละหมาดของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นจนกระทั่งมีหะดีษบางบทที่พูดว่าใครต้องการความสบายทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เขาเองก็จะต้องรักษาการละหมาดและเป็นไกลทางตรงกันข้ามใครที่มีแต่ความทุกข์ยากใครที่มีแต่ความลำบากติดขัดไปหมดชีวิตในดุนยาหรือในอาลัมบัรซักเขาก็จะถูกลงโทษและในอาคิเราะห์เขาก็จะไม่มีรัศมีใดๆเนี่ยอันเนื่องมาจากการรักษาละหมาดและการทิ้งละหมาดนะครับเอาละการละหมาดนั้นถือเป็นหัวข้อเรื่องที่3นะการละหมาดถือเป็นอะไรครับเป็นการบัญญัติให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีและอุมมะห์ก่อนหน้านี้มิได้หมายความว่าอัลลอฮ์ให้ความลำบากเกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติของนบีอย่างเดียวนะอุมมะห์ประชาชาตินี้เนี่ยรักษาละหมาด5เวลาเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับ50วะกะตูดังครั้งแรกที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้กับเราอัลลอฮ์บัญญัติให้อุมมะห์ประชาชาติท่านนบีเนี่ย50เวลานะและแต่ละเวลาเนี่ยก็จะมีจำนวนรอกาอัตที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้หมายความว่ามีแค่รอกาอัตเดียวนะมีหลายรอกาอัตด้วยกันและมี50เวลาจนกระทั่งท่านนบีมูซาและท่านนบีมุฮัมมัดนี่พูดคุยกันในขณะที่มิอรอชเนี่ยและเหลือ5เวลาท่านนบีบอกใครรักษาได้5เวลาเท่ากับเขานั้นรักษา50เวลาก็คือครั้งแรกเพราะ1ความดีเท่ากับ10ผลบุญด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการละหมาด5เวลาที่เราบอกว่าเป็นกะบีรอเป็นความยิ่งใหญ่เป็นภาระอันหนักอึ้งทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้บัญญัติเฉพาะพวกเราอย่างเดียวบัญญัติในอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้านี้แล้วนะเหมือนดังเช่นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่ไม่ได้หมายว่าความว่าถือศีลอดนั้นเป็นการบัญญัติเฉพาะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดให้ประชาชาตินบีมุฮัมมัดลำบากอย่างเดียวประชาชาติอื่นเราไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนพี่น้องในอุมมะห์ประชาชาติก่อนนี่นะการบัญญัติเรื่องของการเตาบัตเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายต้องฆ่าตัวตายนะอัลลอฮ์ถึงจะอภัยให้ไปฆ่าคนอื่นตาย
ต้องมาสังหารตัวเองณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติสมัยก่อนนู้นก่อนที่อัลลอฮ์จะให้มีท่านนบีมุฮัมมัดฟักตูลูอัมฟุซกุมจงฆ่าตัวเองให้ตายในบัญญัติสมัยก่อนพอมายุคของท่านนบีมุฮัมมัดสำหรับบุคคลที่เตาบัตกับเนื้อกับตัวคำคนทำผิดเนี่ยซึ่งบันีอาดัมเนี่ยมีความผิดอันมากมายนะอัลลอฮ์เพียงแค่ให้เขานั้นสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ถือว่าเป็นการพ้นผิดแล้วถ้าหากสิทธิระหว่างเขากับอัลลอฮ์ทิ้งละหมาดไม่จ่ายซะกาตไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีตังไม่ยอมไปทำฮัจญ์ไม่พร้อมสักทียังไงก็ไม่พร้อมรอตอนไหนไม่รอมาอะไรยังไม่อยากไปทำอยากจะไปเที่ยวก่อนอยากจะไปสนุกรื่นเริงก่อนมีความรู้สึกว่านี่เป็นความผิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความผิดระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่นะโดยปกติสมัยก่อนต้องฆ่าตัวตายอัลลอฮ์ถึงอภัยให้สมัยนี้ล่ะอัลลอฮ์บอกว่าเพียงแค่ยกมือขอดุอาหรือรู้สึกสารภาพผิดต่อความผิดของตัวเองอัลลอฮ์อภัยให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัตเตาบะตุตะฮดิมุลิมากับละหูแปลว่าอะไรการเตาบัตกับเนื้อกับตัวสามารถละลายหรือว่าทำลายสิ่งที่มาก่อนหน้านั้นได้เลยหมายถึงว่าความผิดแม้ว่าจะมีเท่ากับมหาสมุทรเท่ากับผงทุอะไรก็แล้วแต่จำนวนมากมายมหาศาลอัลลอฮ์จะอภัยให้ขออย่างเดียวอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์นะต่อไปในอุมมะประชาชาติก่อนได้มีบัญญัติเรื่องของการละหมาดมานะครับในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานนะวะกอโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสว่าวะกอรับบิจอันนีมุกีมัสซาลาตวะมินซุรริยะติร็อบบะนาวะตะกับบันดุอาโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานบอกว่าท่านนบีอิบรอฮีมได้ขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฉันมุกีมัสซาลาเป็นบุคคลที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะซุรริยะติและลูกหลานของฉันลูกหลานของท่านนบีอิบรอฮีมก็รวมถึงท่านนบีเหล่าบรรดานบีทั้งหลายเหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีก็ต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดท่านนบีอิบรอฮีมขอดุอาให้นะครับร็อบบะนาวะตะกับบันดุอาโอพระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดรับดุอาของเราด้วยเถิดนี่คือดุอาของนบีอิบรอฮีมแสดงว่าการละหมาดไม่ได้บัญญัติเฉพาะพวกเราอย่างเดียวตั้งแต่ยุคของท่านนบีอิบรอฮีมก็บัญญัติเรื่องของการละหมาดท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานบอกว่าวะกานะยะอ์มุรุอะห์ละฮูบิศศอลาวัสตะบิรอะลัยฮาวะกานะอินดะร็อบบิฮิมัรฎียานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าและปรากฏว่าอิสมาอีลนั้นได้สั่งใช้กำชับครอบครัวของท่านก็คือครอบครัวของนบีอิสมาอีลบิศศอลาตีให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวัสตบิรอะลัยฮานี่คือคุณสมบัติอีกคุณสมบัตินึงนะเรื่องของการละหมาดเนี่ยท่านต้องอดทนด้วยไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถที่จะละหมาดหรือบัญญัติในเรื่องของละหมาดได้นะแล้วก็ใช้คนอื่นเนี่ยต้องมีความอดทนตามไปด้วยต้องอดทนวัสตบิรอะลัยฮาแปลว่าซับบรุนอะลัยฮาแปลว่าท่านต้องอดทนตัวเองจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาดตัวเองจะดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีต้องอดทนด้วยวัสตบิรอะลัยฮาและใช้คนอื่นต้องอดทนพยายามกำชับพยายามติดตามใช้ให้ลูกละหมาดใช้ให้หลานละหมาดใช้ให้สามีไม่ใช่ใช้ให้ภรรยาละหมาดไม่ใช่สามีนะใช้ให้สาบอกสามีละหมาดอะไรประมาณนี้ต้องอดทนยังไม่ละหมาดต้องพยายามกำชับต้องพยายามบอกกล่าวต้องพยายามบอกกำชับนักเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการบางคนนะเช่นเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลและเนี่ยเขาบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าลูกหลานคนไหนเวลาละหมาดแล้วไม่อ่านดูอาเขาเรียกว่าดูอาที่เรามาซีฮิดดัจญานเนี่ยให้ปกป้องจากฟิตนะของมาซีฮิดดัจญานเนี่ยบางคนบอกว่าไปละหมาดสุนัตอีกรอบหนึ่งไปก็คือให้ละหมาดใหม่เลยเอาจริงเอาจังขนาดนั้นกำชับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังเป็นหนักเป็นแน่นเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่อ่อนแรงกับเรื่องเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุภาโนตาลาจึงได้บอกในอันกุรอานบอกยาอิฮัลดีนาอามานูกูอัมฟุสซากุมวะอัฮลีกุมนารอโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายต้องปกป้องตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกนะอันนี้เป็นหน้าที่ดังเช่นท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮาวะกานะยะอ์มุรุอะห์ละฮูบิศศอลาวัสตะบิรอะลัยฮาและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านเป็นคนที่สั่งใช้ครอบครัวของท่านคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านเนี่ยนะในการละหมาดวัสตะบิรอะลัยฮาและท่านก็อดทนบนเรื่องนี้
อดทนตัวเองให้ละหมาดอดทนครอบครัวสั่งใช้ครอบครัวให้ละหมาดนะต้องมานะต้องบากบั่นต้องอดทนต้องวิริยะต้องอุตสาหะต้องสารพัดสารพันนะอย่างที่เราจะรู้จักกันวะกานะอินดะร็อบบิฮิมัรฎิยะและใครที่ทำแบบนี้นะทั้งตัวเองดำรงไว้แล้วก็พยายามอดทนกับเรื่องสั่งใช้ครอบครัวด้วยกำชับลูกหลานด้วยเนี่ยนะวะกานะอินดะร็อบบิฮิมัรฎิยะอัลลอฮ์จะพอใจเขาอัลลอฮ์จะโปรดปานเขาก็คือทำลักษณะเหมือนท่านนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลามนะครับท่านนบีอีซาท่านนบีอีซานะท่านนบีอีซาครั้งเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พูดในขณะที่อยู่ในแบบเบาะเนี่ยนะวันที่ท่านหญิงมารยัมเนี่ยได้คลอดท่านนบีอีซามาซึ่งคลอดในฤดูร้อนนะไม่ใช่ฤดูหนาวสรุปว่าไอการคลอดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามในวันที่25ธันวาเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้พูดอย่างชัดเจนว่าในขณะที่ท่านหญิงมารยัมได้คลอดท่านนบีอีซาออกมาเนี่ยท่านหญิงมารยัมก็หมดแรงคนคลอดนะอาจจะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้หมดแรงพอหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กิ่งก้านของอินทผลัมเนี่ยนะมันได้โน้มลงมาแล้วก็บอกกับท่านหญิงมารยัมบอกว่าเธอจงกินจากอินทผลัมที่เป็นอินทผลัมสดด้วยนะรู้ต่อบันเป็นอินทผลัมสดซึ่งอินทผลัมสดเนี่ยจะให้กำลังวังชากับเธอเพราะฉะนั้นอินทผลัมสดเนี่ยก็แสดงว่าออกในช่วงฤดูร้อนอินทผลัมสดนะจึงเป็นเหตุผลที่เรารู้จักกันนะผลไม้บางชนิดก็ออกฤดูร้อนเช่นมะม่วงบ้านเราใช่ไหมมะม่วงเนี่ยมะม่วงนะมะม่วงเนี่ยผมเนี่ยมะม่วงเนี่ยนะออกในฤดูร้อนใช่ไหมก็จะออกผลไม้จำนวนมากออกในฤดูร้อนก็หลังจากนั้นก็จะมีฤดูของเขาไปอีก 3-4 เดือนเพื่อเก็บสะสมผลไม้ดังกล่าวเช่นอินทผลัมอินทผลัมเวลาออกดอกใกล้ๆหมดฤดูหนาวนี่นะเขาก็จะผลิตดอกออกมาเกสรออกมาแล้วมีการผสมพันธุ์อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งอินทผลัมเนี่ยมาออกในฤดูร้อนพอหลังจากที่เก็บเกี่ยวในฤดูร้อนแล้วเนี่ยก็สามารถนำอินทผลัมไปตากแห้งแล้วก็เก็บรักษาไว้ใช้ได้กินทั้งปีนี่คือวิธีการที่อัลลอฮ์ได้สรรสร้างให้กับโลกดุนยานี้แสดงว่าท่านหญิงมารยัมเนี่ยคลอดท่านนบีอีซาเนี่ยคลอดในฤดูร้อนเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าท่านนบีอีซาเนี่ยเสียชีวิตเกิดในวันที่25ธันวาคมเดือนอะไรพวกนี้นะไม่ใช่ข้อเท็จจริงในหลักการศาสนาเพราะเราในฐานะของเราเนี่ยนะเราก็เชื่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแสดงว่าคล้ายวันประสูติก็ไม่ใช่คล้ายจริงๆนะไกลมากเลยอ่ะเยซูกับเยซูเอาละอันนี้สรุปให้ฟังเผื่อว่าใครอาจจะไม่เข้าใจว่า เป็นคนเดียวกัน อะไรอย่างนี้นะแต่สรุปได้ว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่นะของเราเนี่ยเกิดในฤดูร้อนส่วนวันที่เท่าไหร่วัลลอฮุตาลาอาลัมขนาดวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่มีปรากฏเลยสับอะไรกับการเกิดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลใดๆนะที่เราจะต้องมาจัดงานเฉลิมฉลองหรือจัดคริสต์มาสอะไรพวกนี้นะครับให้กับที่เขาเรียกกันเอาละวันที่ท่านนบีอีซาคลอดเนี่ยนะแล้วก็พูดในขณะที่อยู่ในแบบเบาะเนี่ยในขณะที่อยู่ในเปลหรือในอ้อมกอดของท่านหญิงมารยัมเนี่ยท่านนบีอีซาก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอย่างนี้นะว่าเอาซอนีบิสซาลาติวัสซะกาติมาดุมตุฮัยยาแปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮฺได้สั่งฉันสั่งเสียกับฉันสั่งเสียกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบิสซอลาตีให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดบิสซอลาตีให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวัซซะกาตีและการจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตไม่ได้มีเฉพาะในยุคเรานะยุคก่อนนี้ก็มีการจ่ายซะกาตส่วนพิกัดจะเป็นอย่างไรวัลลอฮุอะลัมไม่มีใครทราบนะพิกัดเท่ากับเรามั้ย6บาทมั้ยอันนั้นไม่มีใครทราบเหมือนกันว่าเท่าไหร่สรุปว่าการละหมาดการจ่ายซะกาตไม่ได้มีเฉพาะในยุคของเรามีตั้งแต่อุมมะห์ประชาชาติก่อนๆแล้วนะครับบิสซอลาติวัซซะกาติมาดุมตุฮัยยาตราบใดที่ฉันอัลลอฮ์ให้ยังมีชีวิตอยู่ต้องละหมาดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ละหมาดมีอยู่3ประเภท1คนตายคนตายไม่ต้องละหมาดนะเราต้องละหมาดให้แบกไปสุรานี่เราต้องละหมาดให้แบกไปที่มุสลาเนี่ยเราต้องละหมาดให้2คนอะไรคนวิกลจริตหรือคนบ้าไม่ต้องละหมาดไม่ถือว่าไม่บาปอัลเลาะห์ไม่เอาโทษ3คนอะไรอืม
คนเมาคนนอนคนไม่มีสติของตัวเองสติสัมปชัญญะนี่ไม่ต้องละหมาดนะก็จะคล้ายๆกันนะคนนอนคนตื่นนอนเมื่อไหร่ก็ถือเป็นเวลาของเขาอะไรก็ว่านไปนะสรุปมาดุมตัวฮัยยาตราบใดที่ฉันมีชีวิตอยู่ต้องละหมาดแต่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์นี่นะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นี่ต้องละหมาดนะไม่งั้นเราก็จะมีความสับสนวุ่นวายทั้งดุนยาทั้งอาลัมบัซซักทั้งอาคิเราะห์ด้วยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าวากิมิศศอลาตะลิซิกรีมูซาเอ๋ยอันนี้เป็นการพูดคุยระหว่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับท่านนบีมูซาโดยตรงนะวากิมิศศอลาตะลิซิกรีมูซาเอ๋ยจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเพราะเป็นการรำลึกถึงฉันนะการละหมาดนั้นคือการรำลึกถึงฉันสรุปให้ฟังกับพี่น้องในข้อนี้ว่าการละหมาดนั้นถือเป็นบัญญัติที่ไม่ได้บัญญัติเฉพาะพวกเรานะบัญญัติมาตั้งแต่อุมมะประชาชาติก่อนหน้านี้ที่ผมได้หยิบยกมาท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิสมาอีลท่านนบีอีซาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและอุมมะประชาชาติก่อนๆ นี้ทั้งหมดอัลลอฮ์ได้บัญญัติการละหมาดให้ทั้งหมดเลยส่วนจะเป็นอย่างไรรายละเอียดเป็นอย่างไรละหมาดความหมายคือดูอาอันนั้นก็เป็นวัลลอฮุตาลาอาลัมสรุปได้ว่าคำว่าอัสศอลาที่เราเรียกว่านามาสบางคนอาจารย์บางคนเรียกนามาสนะบางคนเรียกละหมาดจะละหมาดจะอะไรก็แล้วแต่นะบางคนเรียกศอลารู้จักคำว่าศอลาอยู่แล้วนะก็คือแปลว่าการบ้านเราแปลว่าการละหมาดหรือจะซับทับศัพท์ไปเลยว่าแปลอัสศอลาละหมาดหรือยังศอลาหรือยังอะไรประมาณนี้วันนี้ศอลาอะไรประมาณนี้นะก็คือไม่ได้เป็นบัญญัติเฉพาะพวกเราอย่างเดียวเป็นบัญญัติที่มาก่อนหน้าพวกเรานะครับและอัลลอฮ์ได้สั่งใช้บุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเราด้วยนะครับเอาต่อไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรารถนาให้เราเนี่ยนะครับรักษาไว้ซึ่งการละหมาดเพราะการละหมาดจะลบล้างความผิดให้กับเราเรานี่บันิอาดัมนี่เต็มไปด้วยความผิดและบาปอันมากมายนะเต็มไปด้วยการที่เราไม่รู้จะสำนึกบาปแบบไหนและอัลลอฮ์จะอภัยให้กับเราดีเนี่ยท่านนบีจึงเปิดช่องนี้ไว้ให้นั่นก็คือช่องของการละลายความผิดของเราด้วยกับการละหมาดของเรานะเอาละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพนะท่านนบีบอกว่าหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีบ้านอยู่หลังหนึ่งและบ้านของท่านต้องมีประตูอยู่แล้วนะและหน้าประตูของท่านมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งซึ่งมันไหลผ่านหน้าบ้านท่านแล้วท่านเนี่ยจะต้องลงไปอาบทุกวันวันละ5ครั้งถามว่าในตัวของท่านจะมีสิ่งสกปรกใดๆไหมถามซอฮาบะบอกพวกเราเนี่ยคนสมัยก่อนคนอาหรับนี่เขาไม่ได้รู้จักการอาบน้ำอย่างพวกเรานะอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นเนี่ยนะอาบน้ำเขาอาบน้ำท่านนบีจึงบัญญัติอะไรการอาบน้ำละหมาดวันศุกร์การอาบน้ำละไม่ใช่อาบน้ำละหมาดนะอาบน้ำเราเรียกว่าอาบน้ำวันศุกร์กับพูดง่ายๆอาบน้ำวันอีดเพราะว่าคนในสมัยก่อนเขาไม่ได้รู้จักการอาบน้ำชนิดแบบโอ้โหอย่างกับคนบ้านเราและอย่างนึงน้ำเขามีไว้ใช้กินใช้ดื่มและอากาศบ้านเขาก็ไม่เหมือนอากาศบ้านเราผมอยู่ไม่บอกความจริงนะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะแต่พูดไปแล้วค่ะท่านอาจจะเหม็นได้นะคือพูดง่ายๆว่าในสมัยในที่ผมเรียนเนี่ยนะตอนแรกๆก็อาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นเหมือนกันนะคนในประเทศอื่นๆที่เขาอยู่ประเทศแห้งแล้งกว่าเรานะเช่นแอฟริกาเนี่ยเขาเดินมาจับตัวยาฟัดตัวแกมีแกไปเปื้อนอุจจาระมาเหรอไปเปื้อนอะไรมาต้องอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นคือโดยปกติคนไทยจะเป็นอย่างนั้นจะอาบน้ำก่อนนอนจะอาบน้ำตอนไปเรียนกลับมาบางทีเหนียวตัวอาบน้ำอีกรอบนึงแล้วคืออันนี้เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความคุ้นชินของเราก่อนนะพอไปอยู่ไปนานๆอากาศมันแห้งที่มาดีนะมักกาเนี่ยอากาศชื้นหน่อยนะแต่มาดีนะเนี่ยอากาศแห้งมากกลายเป็นขยับไป2วันอาบที3วันอาบทีอะไรประมาณนี้7จะไม่ถึงขนาดนั้น7เยอะไปคนบางคนในเขาเรียกว่าในห้องผมนี่นะนี่เพื่อนผมนี่นะบางคนเนี่ยนะ7วันจริงๆเขาไม่คือเขาไม่ได้คุณคือเขาก็อยู่ประเทศเขามันก็แห้งเหมือนกับมาดีนะนี่แหละสุนบีจึงบัญญัติอะไรการอาบน้ำก่อนจะไปยุมานบีไม่บัญญัติถ้าอาบอีดอย่างเดียวสงสัยจะเป็นอีดอย่างเดียวนะอีดทีอาบทีอะไรนะแล้วมีแค่สองอีดเองอะไรประมาณนี้นะคือเขาไม่ได้คุ้นชินเรื่องนี้เรื่องของการอาบน้ำละหมาดจนกระทั่งท่านนบีบอกว่ามุสลิมเนี่ยนะมุสลิมแม้ว่าจะไม่ได้อาบน้ำปีนึงก็ยังสะอาดอยู่
สะอาดสามนั่นละหมาดนะนั่นละหมาดเอาละไม่เป็นไรสรุปให้ฟังว่าสรุปให้ฟังว่าการอาบน้ำนี่นะก็ท่านนบีก็บอกให้ฟังบอกว่าถ้าหากว่าบ้านของท่านเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วมีประตูเนี่ยเปิดไปเป็นแม่น้ำเลยเนี่ยนะเราจะติดแม่น้ำเจ้าพระยาจะอยู่บ้านผมเนี่ยนะยุทธยานะแต่อยุธยาเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บมาเห็นแม่น้ำอยุธยาเลยแล้วคนสมัยก่อนก็อาบน้ำที่คลองใช่ไหมเขาบอกว่าท่านจะลงไปอาบไม่ใช่เวลาเดียวนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันละห้าเวลาท่านนบีจึงถามซอฮาบะบอกว่าท่านคิดว่าคนคนนั้นที่อาบน้ำวันละห้าเวลามันจะมีสิ่งสกปรกติดเนื้อติดตัวไหมอัลลอฮฺอักบัรนี่ตอบด้วยแบบขนาดอาบสองเวลานี่เป็นคนรักสะอาดมากแล้วนะนี่อาบวันละห้าเวลาจะมีอะไรสิ่งสกปรกติดเนื้อติดตัวไหมท่านนบีบอกซอฮาบะได้กล่าวบอกว่าไม่มีอะไรแล้วยารอซูลุลลอฮ์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะติดเนื้อติดตัวเขาอีกแล้วฟาซาลิกุมุสซอลาท่านนบีบอกว่านั่นแหละคือการละหมาดห้าเวลานี่แหละเป็นการลบล้างความผิดโดยเขาเรียกอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาเนี่ยจะให้ความผิดทั้งหลายนี่หลุดร่วงไปในขณะที่เราละหมาดหลุดตั้งแต่เราอาบน้ำละหมาดแล้วในบาปเล็กนี่นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาเราล้างมือนี่นะเราก็มีอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาจะให้ความผิดเนี่ยหยดออกจากตัวเราเนี่ยพร้อมกับน้ำละหมาดจนกระทั่งหยดสุดท้ายของการอะไรของน้ำละหมาดของเรานะเวลาล้างหน้าสิ่งที่เป็นความผิดที่ติดหน้ามันก็จะหลุดออกไปเวลาล้างแขนจนกระทั่งถึงข้อศอกหรือเลยไปกว่านั้นเนี่ยนะความผิดเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปเวลาล้างเท้าแล้วก็ไปถูที่ร่องที่ซอกนิ้วเนี่ยความผิดทั้งหลายมันก็จะหลุดออกไปจนกระทั่งน้ำหยดสุดท้ายของเรานี่คือสิ่งที่ท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรื่องของการละหมาดและทุกการรุกวะทุกการสุญูดทุกการตักบีรทุกการอ่านก็คือการลบล้างบาปการเพิ่มคุณงามความดีและเป็นการยกสถานภาพในฐานะระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไม่มีความผิดอ๋อฉันไม่ต้องละหมาดหรือเราไม่มีความผิดไม่ต้องนึกอะไรมากฉันอยู่บ้านอย่างเดียวฉันผิดตรงไหนเนี่ยฉันไม่มีความผิดใดๆเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยนะแต่อัลลอฮ์จะเพิ่มอะไรดะรอญะห์หรือสถานภาพเราระหว่างเราเนี่ยกับอัลลอฮ์เนี่ยให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นนะมีแต่เป็นคุณค่านะท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานบอกว่าวะอักีมิศศอลาท่านทั้งหลายต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดตะรอฟันนะฮาริวะซุลุฟันมินัลไลลีช่วงเวลาตอนเช้านักวิชาการตัฟซีรได้บอกว่าเวลาตอนเช้าคือละหมาดซุบฮีท่านต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดซุบฮีวะซุลุฟันมินัลไลลีและการละหมาดอิชาในช่วงเวลาตอนกลางคืนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอินนัสไซอินนันฮัสนาที่ตุซฮิบนัสไซอาตเพราะความดีนั้นมันจะทำให้ความชั่วมาลายหายไปชัดเจนตรงกับหะดีษของท่านนบีนะอายะอันกุรอานอายะนี้ซาลิกาซิกรอลิซากิรินดังกล่าวนี้เป็นการตักเตือนกับคนที่มีสติปัญญาคนคิดเนี่ยถึงจะได้รับความดีนี้ละหมาดไม่คิดอะไรไม่คิดจะลบล้างบาปไม่คิดอะไรไม่มีวันครับจะได้รับคุณงามความดีแบบนี้เรานี่นะเป็นคนที่มีความผิดมากเป็นคนที่ความผิดอยู่ตลอดเวลานี่มันเพียรในการรักษาละหมาด5เวลานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษของท่านนะตะฮัรรอกูนการละหมาดช่วงเวลาหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึ่งอัลลอฮ์จะลบล้างบาปเหมือนกันสำหรับคนที่มีจิตใจจดใจจ่ออยู่กับการละหมาดอัลลอฮ์จะลบล้างบาปโดยที่ท่านนบีบอกว่าอะไรอัสศอลาวาตุลคอมซาการละหมาด5เวลาระยะเวลาการละหมาด5เวลานะมุกัฟฟิรอตุนจะเป็นการลบล้างบาปลิมัชตูนีบามินันกาบาเอตตาบใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นห่างไกลจากความผิดที่เป็นบาปใหญ่นะบาปเล็กนี่นะจะถูกลบล้างด้วยกับเรื่องของการละหมาดและการอาบน้ำละหมาดและเรื่องอื่นๆที่เป็นคุณงามความดีและห่วงเวลาของการละหมาดเราใจจดใจจ่อเสร็จสิ้นจากละหมาดโซฮดเราก็คิดว่าอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะต้องละหมาดอาซัดให้มันตรงเวลาได้เวลาต้องรีบละหมาดอาซัดช่วงเวลานี้อัลลอฮ์จะอภัยโทษใ
นะถือเป็นคุณงามความดีกับเราไปด้วยนะครับเป็นวาซียะห์สุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอัศศอลาตุอัศศอลาคําพูดสุดท้ายนะก่อนนบีจะสิ้นลมนี่นะอัศศอลาตุอัศศอลาละหมาดกันด้วยนะรักษาละหมาดให้ดีนะดํารงไว้ซึ่งการละหมาดนะแทนที่นบีจะสั่งว่าดูแลลูกให้ดีนะดูแลหลานให้ดีนะมรดกแบ่งอย่าทะเลาะกันนะนบีเนี่ยสั่งไว้อัศศอลาตุอัศศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเถิดรักษาละหมาดให้ครบ5เวลานะละหมาดกันให้ดีนะสั่งเสียลูกหลานให้ละหมาดนะนบีเป็นห่วงเรื่องละหมาดวะมามะลากัตอัยมานุกุมและบุคคลที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกท่านภรรยาของท่านทาสของท่านใครก็แล้วแต่อยู่ในบ้านของท่านต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดถ้าเป็นญะมาอะห์ได้สุดยอดแห่งการละหมาดในบ้านของท่านถ้าหากว่าท่านไกลมัสยิดนะการที่สำหรับผู้ชายนี่ก็ต้องไปมัสยิดถ้าหากว่าสามารถเป็นไปได้นะครับถ้าอยู่ไม่ไกลมากนะเป็นวาญิบที่ต้องเดินไปมัสยิดเหมือนกันที่อื่นเรายังเดินไปได้นะที่สุเรานี่ไกลไปหมดนะการละหมาดอ้าวการละหมาดถือเป็นการให้เรานั้นได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์การละหมาดนี่นะคุณค่านะอันยิ่งใหญ่อีกคุณค่าหนึ่งที่อาจจะไม่มีใครพูดเท่าไหร่นะคือท่านจะได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์เป็นเหตุให้ท่านได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระมหากัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าวูจูฮุยาวมะอิซินนาซิรออิลารับบิฮานาซิรอแปลว่าอะไรขณะที่ใบหน้าทั้งหลายในวันนั้นก็คือวันกิยามะห์นาซิรอเขาจะเป็นใบหน้าที่ร่มรื่นเขียวชอุ่มเป็นใบหน้าที่ชุ่มชื่นเป็นใบหน้าที่อิ่มเอิบอะไรล่ะอะไรคือทำให้ใบหน้าของเราอิ่มเอิบแบบนั้นหรือพอใจแบบนั้นสายตาที่มองไปเนี่ยรู้สึกว่ามันสดชื่นแห่งความสุขที่สุดเนี่ยเป็นยังไงอีลารับบิฮานาซิรอเมื่อเขาได้มองสู่พระผู้อภิบาลของเขาก็คือมองสู่พระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรล่ะหลายคนคงถามได้ทำยังไงอาจารย์จะได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนละหมาดนี่แหละเป็นอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งพูดกับซอฮาบะห์ของท่านในขณะที่วันเดือนเขาเรียกวันจันทร์วันจันทร์เพ็ญนะ15ค่ําอะไรประมาณเนี้ยดวงจันทร์เต็มดวงเดินมาพร้อมกับซอฮาบะห์ท่านนบีก็บอกว่าอินนะกุมซะตะเรานะร็อบบะกุมกะมาตะเรานันกอมะรอท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังเชกเช่นท่านเห็นดวงจันทร์ในคืนนี้ก็คือดวงจันทร์เต็มดวงสวยงามไม่ได้หมายความว่าเอกองค์ลอสุภานุตาลาหน้ากลมนะไม่ใช่นะคนละเรื่องนะไม่เกี่ยวเลยเขาเรียกว่านี่เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าถึงความใกล้ชิดเห็นแสงสว่างเห็นความสุขความชัดความสุขความเปล่งปลั่งของดวงจันทร์ในคืนนั้นเนี่ยนะมันครบถ้วนไปหมดวันที่15ค่ำเนี่ยเราเคยเดินในเดือนรอมฎอนเดือนไหนก็แล้วแต่นี่นะเดินออกมาเนี่ยเห็นดวงจันทร์มาชาอัลลอฮ์เต็มดวงแล้วรู้สึกว่าใกล้โลกมากที่สุดเนี่ยวันนั้นเราจะเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนั้นแหละนะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ทรงหน้ากลมเหมือนกับดวงจันทร์ไม่ใช่อันนั้นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันเลยพระองค์ทรงอะไรไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวะซะมีอุลบะซีรไม่มีอะไรในดุนยานี้ที่อัลลอฮ์สร้างแล้วเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงสูงส่งอัลลอฮ์ทรงเกรียงไกรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดในอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์อันอาซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดที่เรารู้จักกันเนี่ยนะอัสมัดเนี่ยนะครับนั่นก็คืออะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงไม่เหมือนสิ่งใดในดุนยานี้ที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสูงส่งพระองค์ทรงเกรียงไกรพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสวยงามพระองค์ทรงเป็นสิ่งที่ครบถ้วนที่สุดในสิ่งที่พระองค์นั้นได้สร้างมานะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีก็บอกว่าอะไรท่านทั้งหลายจะได้เห็นดวงจันทร์นะครับในคืนดวงจันทร์เต็มดวงดังเช่นได้เห็นพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีบอกละยูดออูนะฟีรุยาติกุมโดยที่จะไม่มีอะไรมาบดบังเลยไม่มีเมฆไม่มีอะไรมาบดบังท่านได้เลยก็คือพูดง่ายๆว่าเห็นแบบเต็มตาของท่านนะเต็มสองตาของท่านคนที่เป็นคนดีในดุนยานี้แม้ว่าตาบอดอัลลอฮ์ก็จะเห็นได้ให้เห็นในวันอาคิเราะห์ไม่ได้หมายความว่าคนตาบอดในดุนยานี้เนี่ย
ขาเนี่ยนะจะในวันอาคิเราะห์เขาจะตาบอดแล้วเขาไม่เห็นพระพักของอัลลอฮ์ไม่ใช่ครับพี่น้องคนจะตาบอดตั้งแต่แรกเกิดคนจะตาบอดตั้งแต่ตอนช่วงบั้นปลายชีวิตตอนเป็นหนุ่มตอนอายุมากตาบอดแล้วเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยรักษาหลักการของอัลลอฮ์รักษาละหมาดนี่แน่นอนอัลลอฮ์จะเปิดตาให้เขาได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเดี๋ยวเราจะได้ไม่งงฟาอินิสตาตาอตุมอัลลาตักลิบูท่านนบีได้บอกต่อไปบอกว่าถ้าหากว่าท่านสามารถกระทำได้และไม่มีอะไรจะขวางกั้นท่านได้เนี่ยนะท่านจงทำเถิดทำอะไรอ่ะอันตุซอลลียะท่านต้องละหมาดสองเวลานี้นะแต่เวลาอื่นก็ละหมาดด้วยนะอันนี้เป็นความจำเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เราเห็นพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันตุซอลลียะซาลาตักอบละตูลูอัชชัมซีที่ท่านจะต้องละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นละหมาดอะไรซุบฮีใครละหมาดซุบฮีในช่วงต้นเวลาแบบประจำอินชาอัลลอฮ์เขาจะได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอื่นก็เป็นเหตุนะแต่เวลานี้เหตุใหญ่กว่าะประมาณนั้นนะกอบละตูลูอัชชัมซีก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นวะศอลาตุลกับละกุรูบิชัมซีและก่อนดวงอาทิตย์ตกละหมาดละหมาดไหนละหมาดอัสรีละหมาดอัสรีฮาฟิซูอะลัศอลาวาติวัศอลาตินวุสตอวะกูมูลิลลาฮิกอนิตีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรท่านทั้งหลายต้องรักษาเวลาละหมาดทั้งหลายโดยเฉพาะละหมาดตรงกลางนักวิชาการบอกว่าอัศอลาตุลวุสตอคือการละหมาดอัสรีนะการละหมาดอัสรีการละหมาดอัสรีนะใครที่อยากจะเห็นพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องละหมาดครบ5เวลาแต่สิ่งที่เน้นหนักที่สุดก็คือการละหมาดซุบฮีในเวลาซุบฮีและการละหมาดอัสรีนะการละหมาดอัสรีนะครับรักษาเวลาละหมาดอัสรีการละหมาดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัก11ครึ่งเนาะ11ครึ่งอินชาอัลเลาะห์ผ่านมา1ชั่วโมงละไม่ถึงนะกลัวพี่น้องจะเหนื่อยอ่ะนะอย่าไปพูดอย่างนั้นอาจารย์เหนื่อยเองหรือเปล่าผมพูดอะไรไม่ได้เลยนะมาที่เนี่ยนะรู้ทันหนวดไม่เป็นไรละหมาดคือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนบ่าวของพระองค์ในวันกิยามะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะในหะดีษของท่านนบีบอกว่าฟะอิซาซอลูฮัตเมื่อละหมาดดีละหมาดถูกต้องละหมาดครบถ้วนได้รับการตอบรับละหมาดนี่ถ้าดีนี่นะต้องละหมาดแบบถูกต้องเลยนะตามแบบฉบับที่นบีได้สอนซอลูกะมาซอฮาบะห์นี่มานั่งเรียนกับท่านนบีเรื่องของการละหมาดเรียนกันเป็นเดือนนะเรื่องละหมาดเนี่ยซอฮาบะห์มาจากเผ่าหลายๆเผ่านี่มานั่งเรียนกับท่านนบีนี่นะเรื่องของการละหมาดจะรุกุอ์ยังไงจะตักบีรยังไงจะอาบน้ำละหมาดกันยังไงจนกระทั่งซอฮาบะห์กลุ่มนี้เนี่ยคิดถึงครอบครัวท่านนบีก็มองเห็นสภาพออกคิดถึงครอบครัวงั้นกลับไปบ้านก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันใหม่กลับไปดูแลครอบครัวไปใช้ครอบครัวละหมาดก่อนที่จะเดินทางออกไปท่านนบีบอกว่าซอลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลีก่อนจะกลับไปบ้านนะจำไว้นะท่านทั้งหลายต้องไปสั่งใช้คนของท่านให้ละหมาดดังเฉกเช่นท่านเห็นฉันละหมาดจะได้เห็นภาพนะคือท่านนบีสั่งคำนี้หมายถึงว่าสั่งซอฮาบะห์ที่มาเรียนเรื่องละหมาดและกำลังจะเดินทางกลับบ้านท่านนบีก็บอกว่าซอลูท่านทั้งหลายต้องละหมาดตัวท่านนะต้องละหมาดต้องรักษาการละหมาดนะกะมารอไอตูมูนีอุซอลีดังเฉกเช่นท่านเห็นฉันละหมาดไปสั่งใช้ให้เขาละหมาดก็สั่งใช้ดังเฉกเช่นเห็นฉันละหมาดด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านนบีก็ให้กำชับนะเรื่องการละหมาดที่เราต้องละหมาดให้ตรงอันนี้ไม่มีการขัดแย้งใดๆนะละหมาดให้เหมือนนบีมากที่สุดประการที่หนึ่งสองละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดละหมาดให้เข้าถึงการละหมาดมากที่สุดสามละหมาดด้วยความตักวามากที่สุดเพราะคำว่าตักวาในการละหมาดเนี่ยนะคาใดที่เราจะทำความชั่วเนี่ยทำความผิดเนี่ยหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นึกถึงว่าจะต้องละหมาดแสดงว่าละหมาดมันไปสิงอยู่ในหัวใจของเรามันไปประทับอยู่ในหัวใจของเราสร้างให้เราเป็นคนที่มีความตักวาและการที่เราเป็นความตักวาต่ออัลเลาะห์นี่นะการทิ้งความชั่วการปฏิบัติความดีเนี่ยอันเนื่องมาจากการละหมาดเนี่ย
อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอินนามายะตักบัลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์จะรับจะรับอามันอิบาดะห์เฉพาะคนที่มีความยำเกรงใครไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับนะเพราะฉะนั้นละหมาดต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ต้องมีความตักวาต้องมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความขุ่นชั่วต้องไม่ได้หมายความว่ามีชายคนหนึ่งที่มาเห็นที่มาที่อะไรที่ละหมาดเดินท่านนบีกำลังเรียนสอนศาสนาอยู่ในมัสยิดนี่นะในมัสยิดนบีเนี่ยคนคนนั้นก็เดินเข้ามาละหมาดซุนัตละหมาดซุนัตสองรอกอาตแล้วจะรีบไปนั่งเรียนกับท่านนบีโดยที่ตัวเองเนี่ยตักบีรอตุนเอรอมอ่านละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์แต่ตัวเองด้วยจิตใจรีบเนี่ยจะรีบไปเรียนกับนบีรีบกับสิ่งที่ดีด้วยนะไปสู่ความดีด้วยนะท่านนบีเห็นซอฮาบะห์ท่านนั้นเนี่ยกระทำแบบนั้นท่านนบีบอกว่าอัยศอลาละหมาดใหม่ฟาอินนะกะลัมตุศอลลีละหมาดเมื่อสักครู่ยังไม่ใช่ละหมาดท่านนบีคนนั้นก็กลับไปจนกระทั่งถึง3ครั้งแล้วเขาบอกนบีบอกว่าผมจนปัญญาแล้วครับนบีสอนผมหน่อยเวลาละหมาดเขาละหมาดกันยังไงนบีก็บอกให้ฟังว่าวิธีการละหมาดท่านจะต้องตักบีรอตุลอิห์รอมกล่าวอัลลอฮุอักบัรไม่ได้กล่าวเนียดนะกล่าวอัลลอฮุอักบัรกอดอกหรือจะไม่กอดอกหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะปล่อยมืออันนั้นก็เป็นเหตุผลที่สามารถกระทำได้แต่ว่าดีที่สุดก็คือการกอดอกตามมัซฮับของจุมฮูรุลอุลามะห์และนักวิชาการอื่นๆเนี่ยนะก็คือการกอดอกเพราะว่าในหะดีษเนี่ยมีมากมายซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมยืนยันว่าท่านนบีหลังจากกล่าวว่าตักบีรอตุลอิห์รอมอัลลอฮุอักบัรแล้วท่านนบียืนเอามากอดอกส่วนกอดอกจะเป็นลักษณะไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับท่านนบีก็บอกว่าเมื่อท่านกอดอกแล้วก็อ่านฟาติฮะตุลกิตาบอ่านฟาติฮะก็คือกุนอัลฮัมดุลิลลาแล้วท่านก็อ่านมาตายัสซะรอมินัสซูเราะห์มินัลกุรอานและก็อ่านซูเราะห์เท่าที่ท่านมีความสามารถจะอ่านได้อ่านซูเราะห์สั้นซูเราะห์ยาวอายะเดียวครึ่งอายะ2อายะได้หมดเลยจะอ่านซ้ําอายะก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดหลังจากนั้นลงไปรุกัวแล้วก็ฮัตตายัตมาอินนารอกิอาจนกระทั่งรุกัวของท่านเนี่ยนิ่งลงไปรุกัวนิ่งแล้วซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีม3ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นซะมีอัลลอฮุลิมันฮัมมิดายืนขึ้นมาอิติดานร็อบบานาวะละกันฮัมดุจนกระทั่งตรงอัลลอฮุอักบัรฮัตตายัตมาอินนากออิมาท่านนบีบอกว่ายืนเนี่ยจนกระทั่งตัวท่านตรงนิ่งแล้วอัลลอฮุอักบัรเขาจะเปลี่ยนท่าเป็นช่วงจังหวะไม่ได้คนนั้นก็ทำรีบทำรีบเงยรีบจะมาเรียนศาสนากับนบีบอกนี่ไม่เรียกการละหมาดนี่เรียกเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยละหมาดให้อัลลอฮ์ตอบรับละหมาดยังไงอ่ะละหมาดที่ท่านนบีสอนนะละหมาดที่ท่านนบีสอนนะครับเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ถ้าหากว่าละหมาดเราดีคำว่าละหมาดดีเนี่ยก็ละหมาดได้รับการตอบรับละหมาดเหมือนกับท่านนบีละหมาดละหมาดอย่างเช่นจิตใจบริสุทธิ์ละหมาดอย่างคนที่มีจิตใจตักวาต่ออัลลอฮ์ละหมาดอย่างคนที่จิตใจผูกพันอยู่กับการละหมาดละหมาดอย่างจิตใจที่บุคคลที่มีความมุ่งตรงกับการละหมาดและมีสมาธิกับการละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรก็จะอัฟละฮัลมุมินูนวันกิยามะห์เนี่ยมุมินจะประสบความสำเร็จกันหมดเลยนะและมุมินก็จะประสบความสำเร็จอันนี้อัลลอฮ์สัญญาศาสนาแรกอัลลซีนะฟีศอลาตีฮิมคอชิอูนบุคคลที่อะไรบุคคลที่ในละหมาดของเขาเต็มไปด้วยความขุชัวความมีสมาธิในการละหมาดความมุ่งตรงกับอัลลอฮ์ไม่ละหมาดแล้วก็จิตใจไปเที่ยวอื่นวกวนหรือละหมาดอย่างคนที่จิตใจรวนเรอะไรประมาณอย่างคนที่ไม่ได้สื่อสารกับอัลลอฮ์เหมือนเราโทรศัพท์อ่ะคนเวลาคุยกับเรานานๆเนี่ยหรือว่าคุยกับเราเนี่ยแล้วเราไม่สนใจกับเขาไม่มีสมาธิกำลังผัดข้าวอยู่โทรมาจังเลยว่าคุยเมาก็จะไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดเหมือนกับคนที่จิตใจล่องลอยเขาก็ต้องพูดใหม่อีกรอบนึงอะไรนะอะไรนะอะไรนะไหนพูดใหม่ซิกำลังผัดข้าวอยู่กำลังเลี้ยงลูกอยู่เหมือนดังเช่นคนที่ละหมาดเพราะใจเรานี่ต้องคิดได้อย่างเดียวนะคิดอะไรอ่ะตอนนั้นคิดเรื่องของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ความเกรียงไกรของอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราเรารู้สึกซาบซึ้งท่านอัลลอฮ์ได้ทรงท่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์นี่นะในขณะที่เราเนี่ย
ยุ่งอยู่กับการละหมาดใช้คำว่ายุ่งเลยนะยุ่งอยู่กับการละหมาดเนี่ยละหมาดก็จะได้รับการตอบรับและเป็นละหมาดที่ดีในวันกิยามะห์นะฟาอิซาซอลุฮัตซอลุฮันอะซอลุฮัตอะมาลิฮิกุลลิฮาและถ้าหากว่าเขาละหมาดดีงานอื่นๆเขาก็จะดีตามไปด้วยอันนี้เป็นความปรารถนาและแน่นอนจะเป็นอย่างนั้นน้อยมากเลยคนละหมาด5เวลาอย่างดีมากเนี่ยเขาจะไม่จ่ายซะกาตมีมั้ยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็น0000น่าจะเป็นไม่น่ามีเปอร์เซ็นต์นะคนที่ละหมาดดีมากเลยอ่ะละหมาดอยู่กับอัลเลาะห์ไม่ไปทำฮัจญ์มีมั้ยฮะก็มีนะก็คงไม่มีตังค์นะถ้ามีตังค์ล่ะไม่น่านะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะละหมาดแล้วไม่คือมันเป็นไปแทบจะเป็นคนที่ละหมาดอย่างดีอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันจะสร้างบรรยากาศคุณงามความดีไปด้วยนะครับฮะไปไม่ไหวนะเอาละท่านนบีบอกว่าฟาอิซาฟาซาดัตถ้าหากว่าละหมาดเขามีรอยรั่วหรือละหมาดอย่างเสียหายหรือละหมาดไม่ได้ดีเนี่ยงานอื่นมันก็จะเสียไปด้วยงานอื่นก็จะเสียไปด้วยนะการละหมาดนี่พี่น้องดังเช่นที่เราได้พูดคุยกันมีเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องของรอบีอาอัสลามีเนี่ยรอบีอาอัสลามีนี่เป็นบุคคลที่เป็นซอฮาบะห์เป็นวัยรุ่นนะเยาวชนวัยรุ่นของท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่รับใช้ท่านนบีมาอย่างยาวนานแล้วก็ดูแลท่านนบีเป็นอย่างดีจนกระทั่งบางครั้งนี่นะนอนหน้าประตูท่านนบีหน้าประตูบ้านท่านนบีเนี่ยนะที่มัสยิดเนี่ยนอนหน้าประตูเวลาได้ยินเสียงผ้าม่านเนี่ยนะรูดปรื๊ดเนี่ยนะรอบีอาก็จะอะไรรอบีอาก็จะกระโดดขึ้นมาแล้วก็อะไรแล้วก็นบีเอาอะไรครับนบีจะอ่านละหมาดกิยามุลเลนะครับเดี๋ยวผมไปให้ครับนบีจะไปถ่ายทุกข์ละครับนบีครับเดี๋ยวผมหิ้วน้ําไปให้ครับรอบีอะห์ก็จะแบบกระตือรือร้นน่ะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นมากเลยท่านนบีเห็นก็รู้สึกเกรงใจรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยแบบเด็กคนนี้ดีมากๆเลยนะก็เลยถามรอบีอะห์บอกว่าอะไรซัลลีมาบะดาลักท่านมีอะไรจะขอฉันมั้ยอ่ะฉันอยากจะให้ท่านบ้างท่านทำให้ฉันเยอะแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะให้ท่านบ้างอะไรประมาณนี้ท่านรอบีอาก็ท่านนบีก็พูดกับรอบีอารอบีอาก็พูดบอกอะไรอินนีอัสอลูกะอันอูรอฟิกอกะฟินจันนาตีแปลว่าอะไรแท้จริงฉันขอกับท่านให้ฉันได้อยู่กับท่านในสวรรค์มาชาอัลลอฮ์รอบีอานี่เป็นเด็กนะท่านนบีก็นึกว่าอยากจะได้สตุ้งสตางค์ได้เงินเดือนท่านรอบีอาก็นึกว่ารอบีอาอยากจะแบบว่าได้เสื้อผ้าอาภรณ์รอบีอาอยากจะได้อาหารรอบีอาอยากจะให้พ่อแม่อะไรประมาณนี้เอานั่นไปให้พ่อแม่รอบีอาไม่ได้เอาอะไรรอบีอาบอกว่าอันอูรอฟิกอกะฟินจันนาติฉันต้องการที่จะอยู่กับท่านในสวนสวรรค์นะฉันจะอยู่กับท่านในสวนสวรรค์ของพระองค์นี่นะก็คืออยู่กับท่านนบีใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีก็บอกกับรอบีอาไม่ได้บอกไปอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าในเมื่อรอบีอาขอแบบนี้ก็ขอดุอาให้รอบีอาอยู่กับฉันในสวรรค์ซึ่งนบีทำได้นะแต่นบีบอกอย่างอื่นซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นเหตุให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยและอยู่กับท่านนบีด้วยใครสามารถปฏิบัติได้นะท่านนบีบอกว่าฟาอินนีอาลานัฟซิกะบิกัสรอติสุยูดท่านต้องช่วยเหลือพยายามด้วยตัวของท่านเองด้วยอะไรอ่ะด้วยให้ตัวท่านสุญูดมากๆท่านจะอยู่กับนบีในสวนสวรรค์นี่หักมุมเหมือนกันนะนึกว่าเราจะคือบ่อยปกติเวลาใครขอนบีถ้าเป็นคนดีเนี่ยนบีก็จะรู้อยู่แล้วคนนั้นอยู่ในสวนสวรรค์อบูบักรในสวนสวรรค์อุมัรเป็นชาวสวรรค์อุสมานเป็นชาวสวรรค์อาลีเป็นชาวสวรรค์และ10คนที่นบีบอกเป็นชาวสวรรค์นบีสามารถพูดได้แต่รอบีอะห์เนี่ยเมื่อจะอยู่กับนบีในสวนสวรรค์ต้องทำอย่างนี้ทำยังไงอะพยายามสุญูดเยอะๆคำว่าสุญูดมากๆสุญูดเป็นอะไรเป็นฮารอกะเป็นอะไรเป็นเขาเรียกลักษณะหนึ่งในการละหมาดแสดงว่าคนที่ละหมาดมากๆจะอยู่กับนบีในสวนสวรรค์เช่นเดียวกันนะเมื่อกี้หะดีษของท่านนบีได้เมื่อมีรอยรั่วแล้วเนี่ยนะในเรื่องของการละหมาดเนี่ยอย่างไรต่อล่ะมีรอยรั่วมีรอยร้าวนี่นะในการละหมาดของเราในการทำอามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตะลาก็จะกล่าวกับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์บอกว่าอุนซุรูท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูซิต้องดูบ่าวของฉันซิท่านมินตะตะวออินมีอะไรที่เป็นเรื่องสมัครใจบ้างไหม
ละหมาดซุนัตกันบ้างไหมดุนยานี้หรือไม่ค่อยได้ละหมาดเท่าไรเอาเฉพาะฟัรดูอย่างเดียวนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่รักษามันศ็อลลาอิสนาอัชรอรอกะอะตันใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นละหมาดรักษาการละหมาดได้12รอกะอะตกอยรอฟารีฎอตินที่ไม่ใช่ฟารีฎอกอยรอนฟารีฎอตีไม่ใช่ฟารีฎอนะไม่ใช่สิ่งที่เป็นละหมาดฟัรดู5เวลาแต่ว่ายังรักษาอยู่12รอกอัตนี่นะฟินยาวมีวันไลลีในเวลากลางวันและเวลากลางคืนบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินจันนะอัลลอฮ์สร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์อัลลอฮุอักบัรใครสามารถกระทำได้นะวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง12รอกอัตด้วยกันนี่อันนี้มีหะดีษระบุชัดเจนหะดีษซอฮีฮ์ด้วยอธิบายสักนิดนึง12รอกอัตทบทวนนะมีอะไรบ้าง2รอกอัตก่อนฟัจรีหรือว่าก่อนซุบฮี4รอกอัตก่อนซูฮรี2รอกอัตหลังซูฮรีเป็นเท่าไหร่ละ2 4 8 2รอกอัตหลังมักริบและ2รอกอัตหลังอิชาใครรักษาได้แบบนี้รูปนี้นะบานัลลอฮูละฮูบัยตันฟินจันนะอัลลอฮ์สร้างบ้านให้1หลังในสวนสวรรค์แน่นอนนะมีบ้านต้องมีคนไม่ใช่บ้านร้างพี่น้องต้องเอาคนเข้าไปอยู่ใครอ่ะเอาคนอื่นเรานี่แหละต้องเข้าไปอยู่อัลลอฮ์สร้างบ้านแต่ไม่เอาเราเข้าไปอยู่นี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้นะอัลลอฮ์จะเอาเราเข้าไปอยู่นะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้หนึ่งหลังในสวนสวรรค์ในบางหะดีษเช่นเดียวกันพูดถึง10รอกอะอ์ตก็มีหะดีษบางบทเหมือนกันแต่ว่า12รอกอะอ์ตเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์แน่แท้แน่นอนนะรักษาได้แบบนี้ใครจะรักษา10ก็คือ10ก็จะเป็น2ก่อนซูฮรีและ2หลังซูฮรีนะแต่ในหะดีษบทนี้ที่อัลลอฮ์สร้างบ้านนี่นะก็คือ2 4รอกอะอ์ตก่อนซูฮรีและ4รอกอะอ์ตหลังซูฮรีได้เหมือนกันบ้านหลังเล็กบ้านหลังเล็กเอาล่ะนะมาดู2รอกอะอ์ตก่อนฟัจรีมาดูสุนัตบ้างไหนๆพูดฟัรดูไปแล้วมาคุยเรื่องสุนัตบ้างสุนนะตุลฟัจรี2รอกอะอ์ตนี่นะเป็นพันธสัญญาผูกพันอย่างเหนียวแน่นอย่างแน่นแฟ้นอย่างชนิดที่ว่าผูกไม่ขาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าบางครั้งตื่นสายเนี่ยนะท่านนบีตื่นสายมีอยู่ครั้งนึงท่านนบีตื่นสายท่านนบีก็ตกใจตื่นขึ้นมาทุกคนตกใจกันหมดในขณะที่เดินทางเนี่ยท่านนบีก็บอกบิลาลอาซานเร็วทุกคนนอนเลยเวลาซุบฮ์กันหมดแล้วเนี่ยบิลาลก็อาซานนบีก็รีบละหมาดซุบฮี2รอกอะอ์ตเป็นอิหม่ามหลังจากนั้นนบีก็กอดอใช้กอดอแปลว่าชดเชยปกติต้องละหมาดอะไรก่อนแต่ในนั้นนบีละหมาดหลังอันเนื่องมากับเป็นการชดเชยก่อนเวลาซุบฮีต้องรีบละหมาดฟัรดูก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเดินทางนี่ละหมาดซุนัตทั้งหลายจะตกหมดเลยนะก็คือก่อนซูรี4รอกอะอ์ตหลังซูรี2รอกอะอ์ตหลังอะไรอ่ะหลังมักริบ2รอกอะอ์ตหลังอิชา2รอกอะอ์ตนี่จะตกหมดเลยในขณะที่เดินทางแต่ยังคง2รอกอะอ์ตก่อนฟัจรีอยู่แสดงว่าเป็นพันธสัญญาที่นบีผูกพันมากท่านนบีบอกว่ารอกอะอ์ตัยนี่กับลันฟัจรี2รอกอะอ์ตก่อนเวลาฟัจรีค่อยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกว่าทุกสิ่งในดุนยานี้ตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างโลกมาตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงอะไรอวสานโลกอ่ะ2รอกอะอ์ตนี้ดีที่สุดดีกว่าใครจะว่าประเทศนั้นดีกว่าใหญ่กว่าเจริญกว่า2รอกอะอ์ตนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีค่ามากที่สุดกว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาในดุนยานี้ตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงสิ้นโลกใครพลาด2รอกอะอ์ตนี้ถือว่าท่านพลาดดุนยานี้ทั้งหมดเลยประมาณนั้นได้ไหมพอพูดได้นะพอพูดได้จริงฮะฮะรวยที่สุดในโลกใช่อะไรนะครับอย่างเร็วเพื่อเวลาวันที่จะไปฆ่า
ไม่มีครับไม่มีแค่อย่างนี้แค่อย่างนี้รายละเอียดอย่างนี้นะครับท่านนบีใช้คำว่ารอกาอ์ไตนีคอฟีฟาไตนีท่านหญิงอาชารายงานว่าท่านนบีจะละหมาดเร็วเร็วหมายถึงท่านนบีละหมาดกระชับขึ้นไม่ได้รุกวะเร็วสุญูดเร็วนะท่านนบีจะทำให้กระชับขึ้นหนึ่งท่านนบีจะอ่านดุอาอิฟติตะวัจญะตู้หรือว่าดุอาต้นอื่นๆนะหลังจากนั้นนบีจะอ่านฟาติฮะรอกาอ์แรกนบีจะอ่านกุลอะไรกุลยาอัยยูฮันกาฟิรูนรอกาอ์ที่สองนบีจะขึ้นมานบีจะอ่านสุราฟาติฮะแล้วอ่านกุลฮุวัลลอเพื่อท่านจะได้ไปรีบละหมาดฟัจญะแต่ว่าถ้าหากว่าเวลามันยังอีกยาวไกลหลังจากอาซานแล้วกว่าจะถึงเวลาฟัจญะนี่นะกว่าจะละหมาดถ้าท่านไปละหมาดที่อะไรที่มัสยิดเนี่ยท่านก็ละหมาดตามปกติสรุปว่าท่านนบีคำว่าละหมาดเร็วไม่ได้หมายความว่าจะผ่านสะพานซิรอตมุสตะกีมเร็วนะไม่ได้หมายความว่ารีบๆละหมาดจะรีบๆละหมาดนี่จะไปเข้าสู่บรรยากาศที่เราเรียกว่าเหมือนกับคนไม่ละหมาดก็คือสรุปว่าละหมาดให้ปราณีตแต่ว่าอ่านให้กระชับนิดนึงสั้นนิดนึงความหมายแม้ว่าจะกระชับจะสั้นแต่ดีที่สุดในดุนยานี้แต่อย่างอื่นยังคงเหมือนเดิมต้องรุกวะให้ดีต้องสุญูดให้ดีต้องนั่งตะชะฮุดให้ดีต้องอ่านดุอาให้ดีแต่ถ้าหากว่าในขณะที่เราละหมาดปรากฏว่ามันได้เวลาอีกอมาติสซอลาเราละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนะเราก็เลิกละหมาดเลยรีบไปให้ทันตักบีรอตุลอิห์รอมส่วนว่าเราจะอยู่ท่าไหนสมมติว่าเราดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยกำลังตะชะฮุดอยู่ตะชะฮุดสุดท้ายนะก็ละหมาดให้จบแล้วก็ไปทันตักบีรอตุก็ละไปละหมาดร่วมกับอิหม่ามแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่งเริ่มต้นละการแรกอัลลอฮุอักบัรอ่านฟาติฮะได้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุกอมัดแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราให้สลามเลยคำว่าให้สลามก็คือให้สลามท่าที่เรายืนอยู่อะสมมุติเรายืนก็อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เดินไปละหมาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าละหมาดถูกเปิดด้วยกับการตักบีรอตุลอิห์รอมเสร็จสิ้นด้วยกับการให้สลามอันนี้กลุ่มหนึ่งของนักวิชาการคุยอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเลิกเลยแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องให้สลามอันนั้นมันถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินกรณีเฉพาะมันจะให้สลามอะไรเนี่ยนักวิชาการกลุ่มนี้เขาก็ว่าเหมือนกันแต่สรุปสุดท้ายเอาแบบชัวร์ๆนะนักวิชาการกลุ่มนี้เขาบอกว่าท่านให้สลามเลยเพราะว่าละหมาดถูกเปิดด้วยกับท่านนบีในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอะไรละหมาดถูกเปิดตุฟตะฮุบิตักบีรอตินอิห์รอมด้วยกับการกล่าวตักบีรอตุลอิห์รอมและเสร็จสิ้นด้วยกับการให้สลามนะนักวิชาการกลุ่มนี้เขายึดหะดีษบทนี้นะสรุปนะไม่ได้หมายความว่าละหมาดเร็วในศอลาตุลฟัจรี2รอกาตแล้วจะผ่านสะพานซิรอตมุสตะกีมได้เร็วนะสะพานซิรอตมุสตะกีมไม่มีละหมาดเฉพาะอามันทั้งหมดคือสะพานซิรอตมุสตะกีมนะอามันทั้งหมดที่เราทำคือสะพานซิรอตมุสตะกีมที่เราจะเห็นเป็นสะพานแขวงสะพานใหญ่มากอ่ะนะแล้วก็สามารถจะเดินได้แบบเร็วแบบสายฟ้าแลบนี่นะอันเนื่องมาจากอามันในดุนยานี้ไม่มีอามันเฉพาะอามันเฉพาะต้องมีหะดีษระบุและหะดีษระบุก็ต้องเป็นหะดีษซอฮีหะด้วยดังเช่นที่ผมได้หยิบยกว่าคนจะเห็นพระพักของอัลเลาะห์หรือใบหน้าของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์เนี่ยจะต้องรักษาเวลาละหมาดฟัจญะและละหมาดอาซัรนี่มีหะดีษระบุหะดีษซอฮีหะด้วยนะอันนั้นก็ต้องเอาหะดีษซอฮีหะมาคุยไม่เคยได้ยินนะครับว่ามีหะดีษซอฮีหะว่าใครละหมาด2รอกาอ์ที่เราเรียกว่าละหมาดเร็วเนี่ยดังสายฟ้าแลบเขาจะผ่านสะพานซิรอตมุสตะกีมแบบสายฟ้าแลบเหมือนกันไม่มีครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราก็ละหมาดแบบชุยๆได้สิเพราะจะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วไปได้เพียงแต่ว่านบีเนี่ยท่านเนี่ยจะละหมาดแบบกระชับคำว่ากระชับไม่ใช่เร็วนะคืออ่านเนี่ยอ่านแบบกระชับโดยปกตินบีจะอ่านยาวใช่ไหมในละหมาดซุนนะแต่ว่าซุนนะตุลฟัจรีเนี่ยนบีรักษาเพื่อให้เกิดความง่ายดายในการรักษาของเราด้วยว่ามันไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรอ่านแบบกระชับกระชับสั้นๆก็ได้แล้วก็ไปละหมาดฟัรดูซะนะครับท่านนบีนั้นไม่เคยทิ้งในการละหมาดซุนนะตุลฟัจรีมาดู4รอกาอ์ก่อนเวลาซุฮรีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่รักษาอันนี้อีกหะดีษนึงนะอาจจะ กลายเป็น14รอกาอ์นะใครที่รักษา4รอกาอ์ก่อนเวลาซุบฮีก่อนเวลาซุฮรีและ4รอกาอ์หลังเวลาซุฮรีอัลเลาะห์จะให้พ้นจากไฟนรกใครที่รักษา4รอกาอ์ก่อนเวลาซูรีและ4รอกาอ์หลังเวลาซูรีฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮินนารอัลเลาะห์จะให้เขาพ้นจากไฟนรกนะเราต้องมีหลายออปชันนะตัวเราเนี่ยต้องหลายออปชันทำให้หมดเขาเรียกเก็บออปชันให้หมดนะเวลาเราซื้อรถเนี่ยต้องอะไรฟูลออปชันใช่ไหมตัวนี้เป็นฟูล
ตัวฟูลออปชันไหมแหมต้องฟูลนะประตูนี่ต้องสไลด์ไอ้ข้างบนนี่ต้องสโลปสลังสไลด์สโลปเนี่ยนะต้องแบบเปิดได้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นสารพัดจะหาออปชันมาเวลาละหมาดก็ต้องมีหลายออปชันเหมือนกันรักษาสุนัตเนี่ยนะอัลลอฮ์สร้างบ้าน12รอกอาตในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยนะเอาอันนี้ด้วยบางครั้งมี4รอกอาตก่อนเวลาซูรีหลังซูรีอีก4รอกอาตอัลลอฮ์จะให้พ้นจากไฟนรกนะเพื่อประกันสวรรค์นะทั้งหมดแล้วนะพวกเนี้ยนะท่านนบีได้บอกว่าวอรายใครก็รักษา4รอกอาตก่อนเวลาซูรีก่อนเวลาซูรีเนี่ยนะหรือว่าละหมาดก่อนเวลาซูรีนบีถูกถามว่าทำไมรักษาเวลาละหมาดแบบนี้เนี่ยอย่างชนิดเข้มงวดเนี่ยนะท่านนบีก็บอกกับเราบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าตินกัสซาที่ตินกัสซาตูดังกล่าวนี้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ตุฟตะฮูฟีฮิอะบวาบุสซามาวาที่ขณะที่อะไรช่วงเวลาเป็นห่วงเวลาที่ประตูชั้นฟ้าทั้งหลายจะเปิดออกเวลาอาซานซูรีนี่นะพี่น้องประตูชั้นฟ้าจะเปิดออกทั้งหมดเลยท่านนบีบอกว่าอะไรฉันก็ปรารถนารักที่สุดว่าเมื่ออัลลอฮ์มองมาในขณะที่ประตูเปิดฉันละหมาดอยู่พูดง่ายๆสำคัญเหมือนกันนะช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ค่อยได้รักษาเท่าไหร่แต่มันมีความสำคัญของมันนะที่ท่านนบีสอนบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ประตูชั้นฟ้าทั้งหลายได้เปิดออกหมดเลยนะและฉันก็ปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์มองฉันในสภาพที่ฉันนั้นยืนละหมาดอยู่นะมาชาอัลลอฮ์4รอกอาตก่อนเวลาอัสรีมีอีกแล้วเคยได้ยินนะเป็นซุนนะห์ฆอยรมุตลักไม่ใช่ซุนนะห์รอวาติบดังเช่นที่เราพูดคุยกันนะไม่ใช่12รอกอาตเดี๋ยวที่นบีรักษาประจำอันนี้เป็นการเสริมเพิ่มเติมเป็นการเสริมเพิ่มเติม4รอกอาตก่อนเวลาอัสรีผลบุญอะไรล่ะรอฮิมัลลอฮิมรอฮิมัลลอฮุมรออันอัลลอฮ์จะให้ความเมตตากับคนที่รักษา4รอกอาตก่อนเวลาอัสรีนบีจะทำบ้างทิ้งบ้างทำบางครั้งบางคราวทำอย่างไม่ได้รักษาอยู่ตลอดเวลานะเขาทำได้อัลลอฮ์จะเมตตาจะกรุณาจะโปรดปรานนะอัลลอฮ์จะเมตตาเหมือนกับเราเมตตาคนในบ้านเราเหมือนกับเราเมตตาลูกหลานเราเหมือนกับเราเมตตาสรรพสิ่งสิ่งอะไรประมาณนี้อัลลอฮ์จะเมตตาอัลลอฮ์จะปราณีอัลลอฮ์จะกรุณาอัลลอฮ์จะห่วงหาอาทรนะคนที่รักษาสี่รอกอาตก่อนเวลาอัสรีส่วน2รอกอาตหลังมักริบและหลังอิชานั้นถือเป็นห่วงเวลาที่สำคัญมากเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนนะถือเป็นอัฟดอลุศอลาเป็นละหมาดที่มีความประเสริฐที่สุดเช่นเดียวกันนะและระหว่างอาซานกับอิกอมะห์ก็มีการละหมาดด้วยนะครับสามารถใครสามารถรักษาได้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็จะขมักขม้นเร่งกันนะครับในการรักษาเวลาละหมาดและการละหมาดเขาเรียกว่าซุนนะห์ทั้งหลายเพื่อไปอุดรอยรั่วฟัดดูของเราแล้วถ้าหากว่าเรารักษาได้อย่างเป็นประจำที่เราเรียกว่า12รอกอาตหรือ14รอกอาตอะไรที่เราพูดคุยกันหรือ10รอกอาตก็แล้วแต่นะครับที่เราเรียกว่ารอวาติบนะรอวาติบรอวาติบนี่แปลว่าสิ่งที่กระทำเป็นประจำคำว่ารอวาติบนี่ใช้ศัพท์คำนี้กับเรื่องของเงินเดือนเหมือนกันที่ทุกเดือนต้องมีเงินเดือนออกนะเราไปทำอะไรก็แล้วแต่ทุกเดือนเราต้องจ่ายเนี่ยเราเรียกว่ารอวาติบก็แปลว่าอะไรแปลว่าเงินเดือนถ้าเป็นสับแสงคนทำงานเรียกว่าเงินเดือนแสดงว่าสิ้นเดือน30 31นี่ฉันต้องได้เงินเดือนนะเงินต้องลงบัญชีฉันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคำว่ารอวาติบก็คือท่านนบีทำเป็นประจำดังเช่นที่เราทำงานทำงานได้เงินเดือนอันเนื่องมาจากเงินเดือนลงเราได้เงินเดือนอันเนื่องมาจากเราทำประจำเราจึงได้เงินเดือนดังเช่นรอวาติบเหมือนกันที่ซุนนะเขาเรียกว่าซุนนะรอติบะซุนนะแบบฉบับการทำของท่านนบีที่เรียกว่าทำเป็นประจำรวมกันได้บ้างนี่สุนัตนี่รวมกันได้เกือบหมดนะรวมกันได้เกือบหมดโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราสมมุติเนี่ยเราเดินเข้ามัสยิดนะครับแล้วเราอาบน้ำละหมาดเราเรียกว่าหนึ่งสุนัตุนวูดู
ถ้าเราละหมาดประจำนะการอาบน้ำละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดการละหมาดอันเนื่องมาจากอาบน้ำวุดูรวมกันได้เช่นเดียวกันจากการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะรวมกันได้เช่นเดียวกันกับซุนนะรอวาติบที่เราได้พูดคุยกันก็คือก่อนเวลาซูรีหรือใครจะเนียดแยกก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเช่นเรารู้ว่าสุรานี้เนี่ยกว่าจะอาซานเนี่ยใช้เวลา15นาทีกว่าจะอิกอมะเนี่ยนะจะอาซานแล้วเนี่ยเราก็อาบน้ำละหมาดเราก็อาจจะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดกับอะไรกับซุนนะตุลวุดูรวมกันส่วนรอวาติบเราอยากจะแยกก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเวลามันสั้นมันค่อนข้างแคบเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถรวมได้3อย่างเลยนะครับซุนนะตุลรอวาติบนะแต่ละหมาดอะไรที่เป็นการเฉพาะก็ปล่อยให้เป็นการเฉพาะเช่นเราจะละหมาดอิสติคอรอหลังจากที่มันเวลามันยาวมากเลยมันสามารถอิสติคอรอได้สมมุตินะนะเราก็เดินเข้ามัสยิดเราก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดหรือซุนนะตุลมุตลักซุนนะที่เราปฏิบัติกันก่อนละหมาดเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราจะละหมาดอิสติคอรอก็ให้แยกออกมาไม่ใช่เอาอิสติคอรอไปรวมอีกมันจะกลายเป็นดับเบิ้ลเราดับเบิ้ลซุนนะทั้งหมดนะเดี๋ยวมันจะงงไปหมดเช่นเราจะเข้าไปเราจะละหมาดซุนนะตุตเตาบะก็ให้แยกออกมาเป็นการเฉพาะไปหรือละหมาดซุนนะตุลฮาจะเป็นละหมาดแห่งความกุ้มอกกุ้มใจของหายของหาไม่เจอสามีไม่กลับบ้านน่ะคนละเรื่องกันนะภรรยาฮะมีอะไรประมาณเนี้ยนะให้กลับมาเนี่ยอัลเลาะห์จ๋าให้สามีฉันกลับมาไปไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณหลายวันแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะไม่กลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยนะเค้าเรียกว่าศอลาตุลฮาจะแต่ไม่มีซุนนะให้ละหมาดรวมนะซุนนะห์ละหมาดรวมของศอลาตุลฮาจะไม่มีให้ละหมาดแยกคือเรามีความต้องการอะไรละหมาดกับอัลเลาะห์อันนี้ทําได้นะอะไรประมาณเนี้ยเป็นความกังวลความกุ้งใจกระอักกระอ่วนอะไรของเรานี่เราสามารถแยกได้ก็แยกออกมาเป็นการเฉพาะไปเพื่อให้มันเกิดความเฉพาะของละหมาดนั้นๆอยู่ด้วยซุนนะตุตเตาบะวันดีคืนดีนี่เราไปได้ยินมาศอลาตุตัสบีหเนี่ยศอลาตุตัสบีหนี่นะอยากจะทำบ้างครั้งหนึ่งในชีวิตดังเช่นในบางหะดีษที่นักวิชาการบางคนบอกว่าซอฮีฮ์บางคนบอกฮาซันบางคนบอกดออีฟบางคนบอกดออีฟจิดดันบางคนแบบมุงกัดอะไรประมาณนี้นะเป็นสุนัตที่นักวิชาการหลายคนก็ไม่เห็นด้วยแต่บางคนก็เห็นด้วยฉันอ่านหะดีษแล้วฉันอยากเก็ตฉันอยากทำบ้างนะในชีวิตฉันนะอยากจะร่วมกับซอละเราสามารถกระทำได้แต่ก็ให้ละหมาดเป็นการเฉพาะเป็นการบุคคลนะซอลาตุตัสบีฮ์หรือเราจะละหมาดบัญญัติศาสนานะเฉพาะที่มันเป็นสุนัตที่เป็นฟัรดูเป็นสุนัตแล้วก็ให้รวมๆกันก็จะมีเฉพาะเช่นละหมาดสุริยะคาจันทะคาที่ผ่านมาวันพระหัตถ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะละหมาดตะรอวีห์อันนั้นเป็นญะมาอะห์ได้นะครับส่วนละหมาดหรือละหมาดขอฝนละหมาดญะมาอะห์ได้เพราะนบีกระทำหรือละหมาดจะนาซะละหมาดที่นบีทำเป็นรูปของญะมาอะห์ส่วนละหมาดอื่นๆก็เป็นการเฉพาะละหมาดศอลาตุลฮาญะห์ศอลาตุตัสบีฮ์ศอลาตุอะไรล่ะละหมาดตัสบีฮ์ละหมาดกัดกุ้มใจละหมาดเตาบัตละหมาดซุนนะตุลวูดูละหมาดพวกนี้นี่หรือละหมาดกิยามุลเลนเองก็อนุญาตหลังเดือนรอมฎอนนี่นะให้เป็นการละหมาดเป็นรายบุคคลแต่ถ้าเกิดตื่นมามาชาลล้อยบางมันอ่านเพาะเหลือเกินวันนี้มันน่าจะอ่านยาวนะจะละหมาดกับไอ้บางไม่เป็นไรสามีตื่นขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนโดยที่ไม่ได้นัดแนะกับเราเนี่ยได้ยินเสียงมันเขาเรียกว่าเขาเรียกอ่านกุรอานอยู่เนี่ยกำลังยืนละหมาดอยู่เราไม่อ่านนะละหมาดมาละหมาดกับไอ้บางได้โดยไม่นัดแนะกันนะไม่ใช่เดี๋ยววันนี้บางจะตื่นละหมาดเดี๋ยวฉันบางปลุกฉันด้วยฉันจะละหมาดกับบางอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้นัดแนะกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเผอิญเจอกันอันนั้นไม่เป็นไรศาสนาอนุญาตให้ทำได้นะเป็นการเฉพาะไปจบนะจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับก็จบเฉยเลยนะไปแบบไปง่ายๆเลยนะไปครับครับเชิญครับเชิญอดีตไม่อยากเขาบอกไม่อยากถามผมจะทำยังไงล่ะนี้ไม่เขาบอกไม่อยากถามเขาอยากถามได้ยินว่าไม่อยากถามอับิสมิลลาห์ไม่ใช่ครับไม่จริงครับไม่งั้นตรอเวียเป็นฟัดดูไปแล้วตรอเวียมีใครในดุนยานี่เข้าใจว่าเป็นฟัดดูไหมตรอว่าตรอเวียเดือนรอมฎอนกิยามุลเลนที่ปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยสำหรับที่เราคนอายุมากๆที่ปฏิบัตินอนกันไม่ค่อยหลับนี่นะตีสามตีสี่ตื่นขึ้นมาละหมาดเนี่ยมีใครเข้าใจว่าเป็นฟัดดูไหม
ไม่มีเพราะฉะนั้นฟัดดูกับฟัดดูฟัดดูเขามีห้าเวลาพี่น้องนะนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องของตะตาวะทำประจำได้ที่ทำประจำได้หนึ่งเราวาติฟที่เราคุยกัน12รอกาอัตเนี่ยทำประจำได้มีใครทำ12รอกาอัตทุกวันแล้วกลายเป็นฟัดดูไหมคนบัญญัติฟัดดูนี่คือใครเนี่ยอัลลอฮ์กับนบีเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่มีวันพี่น้องจะทำให้เป็นทำให้ออกเป็นสายเลือดยังไงก็ยังไม่เป็นประจำอยู่ดีสรุปดูฮาก็ไม่ใช่ประจำไม่ใช่ฟัดดูละหมาดประจำละหมาดประจำได้ละหมาดดูฮาละหมาดซุนวีเตสนี่วีเตสนี่มีนักวิชาการบางคนบอกเป็นฟัดดูอินนัลลอฮะซาดะอะลัยกุมศอลาตันฟะศอลลูฮาอะลาวะฮียันวิตรีท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพิ่ม5เวลาให้กับท่านเป็นอีก1เวลานะจำกันไว้นี่หะดีษบทนี้นี่นะอบูฮานีฟะห์บอกว่าแกเอามาคุยกับฉันหน่อยว่าแกจะบอกว่าวีเตสไม่เป็นฟัดดูยังไงหะดีษบทเนี้ยนบีเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์บันทึกบุคอรีด้วยนะใครจะทำไมอบูฮานีฟะห์บอกเนี่ยแกไปเอาหักล้างหะดีษบทนี้ให้ได้สิอัลลอฮ์เพิ่มละหมาดให้กับท่านอีกหนึ่งเวลาเพิ่มกับท่านอีกหนึ่งเวลาแปลว่าอะไรมีห้าเวลาเพิ่มอีกหนึ่งเวลาเป็นหกเวลานะอัลลาวะซัลลูฮาท่านจงละหมาดเถิดนบีใช้คำนี้นะทุกท่านต้องละหมาดจงละหมาดและคำสั่งนบีไม่ใช่วาญิบหรอวาญิบอบูฮานีฟะบอกว่าอัลลาท่านนบีอัลลาวะฮิยันวิตรีนั่นคือละหมาดวิเตสละหมาดละคือเป็นละหมาดปิดวันของการละหมาดของเราในยามค่ำคืนได้ครับปิดในมัซฮับอบูฮานีฟะนี่นะถ้าเราไปซาอุดิอาระเบียไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นี่นะคนที่เขาใส่หมวกกระเปี๊ยะใส่หมวกละผ่าตรงข้างๆเนี่ยนะให้เขาเรียกว่าสมวกอย่างผมเนี่ยแยกออกนี่นะเพื่อให้หน้าผากนี่ชนพื้นเนี่ยนะเราจะเห็นเวลาเขาละหมาดฮารอมเสร็จเรียบร้อยเพราะบางทีเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จเนี่ยพวกเราเนี่ยจะละหมาดญะนาซาก่อนใช่ไหมอัสสลาตุอะลัลมัยยิตเราะฮิมะฮุมัลลอฮ์เราะฮิมะกุมุลลอฮ์จงละหมาดเดี๋ยวจะมีละหมาดมายัดนะมายัดนี่เป็นผู้หญิงนะไม่เดี๋ยวไปขึ้นไฟผู้หญิงนะคือขอผู้หญิงขอผู้ชายมันได้หมดนะก็เขาบอกให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีละหมาดญะนาซาอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานท่านด้วยเถิดช่วยละหมาดขอดุอาให้กับมายัดนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะเขาก็ประกาศตรงนั้นแหละคนที่ปฏิบัติต่อจากนั้นเนี่ยพวกเราจะเห็นพวกปากีสถานพวกอินเดียพวกที่ถือมัซฮับฮานาฟีนี่นะเขาจะขึ้นละหมาดทันทีทันใดเลยนั่นแหละเขาเรียกละหมาดวีเตสละหมาดวีเตสเวลาของเขาคือหลังอิชาเป็นต้นไปหมดสิ้นให้สลามอิชานั่นคือต่อไปคือวีเตสวีเตสตะรอวีห์กิยามุลเลนตะฮัจญุดมันคือละหมาดเดียวกันหลังจากนั้นเราเรียกว่ากิยามุลเลนและหนึ่งในกิยามุลเลนในที่เราพูดคุยคือละหมาดวิตรีเราเรียกว่าละหมาดอะไรจำนวนขี้เขาจะละหมาดหนึ่งรอกอัตบ้างสามรอกอัตมากที่สามรอกอัตห้ารอกอัตเจ็ดรอกอัตอิลามายาชาถึง11รอกอัตนั่นแหละพูดง่ายๆสรุปว่าละหมาดวิเตสท่านนบีบอกว่าอบูฮานีฟะบอกฉันยึดฮะดีษบทนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือฟัรเขาเรียกว่าเหนือสุนัตทั่วๆไปเรามีซุนนะห์มุอักกะดะนะในมัซฮับทั้ง5เนี่ยเรามีซุนนะห์เหมือนกันซุนนะห์ที่เหนือขึ้นมากว่าซุนนะห์ปกติจะกลายเป็นวาญิบเนี่ยในมัซฮับของเราในกลุ่มของเราเรียกว่าซุนนะห์มุอักกะดะคือนบีทำไม่เคยทิ้งละหมาดวิเตสละหมาด2รอกอะฮ์ก่อนเวลาฟัจรีเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยเราเรียกว่าซุนนะห์มุอักกะดะหรือละหมาดกุซูฟละหมาดอันเนื่องมาจากสุริยะฆาตจันทคาตละหมาดญะนาซะห์ละหมาดฟัรดูกิฟายะเรียกว่าซุนนะห์มุอักกะดะนะเราเรียกอย่างนั้นนะครับแต่ในมัซฮับอบูฮานีฟะนี่มีเหนือคำว่าเขาแบ่งนะคำว่าฟัรในหมวดฟัรดูของเขาเนี่ยเขาแบ่งเป็น1ฟัรดูอีนะ5เวลาฟัรดูเขาเรียกว่ารองจากฟัรดูของเขาเนี่ยยังไม่เป็นซุนนะห์เลยนะเป็นฟัรดูรองขึ้นมาเป็นวาญิบของเขาคือ1ในนั้นคือศอลาตุลวิตรีเขาต้องใส่ช่องนี้ให้ได้อบูฮานีฟะนี่พยายามมากนะพยายามที่จะต้องวางกฎออกมาใหม่เพื่อให้เกิดเป็นความสำคัญขึ้นมาว่าศอลาตุลวิตรสำคัญที่สุดเลยท่านอบีฮุไรรอห์บอกว่าเอาซอนีคอลีลีคนที่เป็นสุดที่รักของฉันเนี่ยสั่งเสียกับฉันหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่สั่งเสียกับฉันคืออัลวิตรุกับลันนองมีให้ละหมาดวิตรก่อนนอนหากว่าแน่ใจจะไม่ตื่นมากิยามุลเลนละหมาดวิตรเริ่มจากจำนวน1รอกอะฮ์
ใครรักษาละหมาดวิเตตได้เท่ากับเขายืนละหมาดทั้งคืนกะกียามุลไลลิกุลลิฮาเท่ากับเขานั้นยืนละหมาดทั้งคืนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยืนละหมาดก็ตามจำนวนน้อยที่สุดคือ1รอกอะฮ์มีคนจำนวนหนึ่งนะไปคุยเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเขาเคยไปบรรยายอยู่ที่นึงมีคนเชิญไปบรรยายที่โรงเรียนไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเด็กมาคุยกันจังเลยนะไม่คุยกันมากมายเลยคุยนู่นคุยนี่คุยนู่นแต่เขาพูดคำหนึ่งบอกว่าใครถ้ารักษาละหมาดวิเตตจำนวนน้อยที่สุดคือ1รอกอะฮ์และถ้าหากว่ารักษาได้เนี่ยเท่ากับเขายืนละหมาดกิยามุลเลนทั้งคืนแม้ว่าเขาจะไม่ตื่นกิยามุลเลนก็ตามอัลลอฮ์จะบันทึกให้เป็นคนที่ยืนละหมาดทั้งคืนแม้กว่าอยู่ในสภาพนอนก็ตามนะแต่เป็นคนที่ยืนละหมาดนะที่อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากนะปรากฏว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะเกสใครจะรู้จักใครจะไม่รู้จักใครจะฟังใครจะไม่ฟังปรากฏกลับมาอีกปีนึงอ้าวเชิญมาอีกแล้วเด็กคนนั้นมีเด็กคนนึงเดินมาบอกกับเชคคนนั้นบอกว่าเชคครับสิ่งที่เช็คพูดในปีที่แล้วเนี่ยเรื่องละหมาดวิเตตเนี่ยผมได้ยินจากเช็คผมไม่เคยทิ้งเลยมาชาอัลลอฮ์เด็กเขารักษาได้นะเพราะฉะนั้นละหมาดวิเตตเป็นละหมาดที่สำคัญมากนะครับเป็นละหมาดกิยามุลเลนแล้วเราจะได้รับคำชื่นชมจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันมากมายนะจ้าเชิญครับครับได้ครับได้ครับคือตักบีดของเราเนี่ยตามมัซฮับชาฟิอีก็ดักเช็คเช่นที่เราเรียนกันนะตักบีดตอนตักบีรอตุนอิรอมตักบีดตอนอะไรตอนที่เราตอนที่ขึ้นมายะติดานลงไปสุญูดบางคนแม้กระทั่งขึ้นมาจากสุญูดเขาก็ตักบีดเพราะว่ามีหะดีษบางบทของท่านนบีเป็นหะดีษรวมเลยนะท่านนบีจะเปลี่ยนอิริยาบถฟีกุลลิตักบีรินก็คือนบีเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถในการละหมาดด้วยกับการกล่าวตักบีรนักวิชาการกลุ่มนี้เข้าใจโดยเฉพาะมัซฮับมาลิกีเนี่ยท่านเข้าใจว่าทุกตักบีรคือการยกมือจำนวนยกมือของเขาจึงมากกว่าจำนวนตักบีรที่เราตักบีรกันอยู่ในมัซฮับชาฟีที่เราเรียนกันจึงเห็นคนบางคนลงมาจากขึ้นมาจากสุญูดอัลลอฮุอักบัรลงไปอัลลอฮุอักบัรยกมือไปด้วยดูตลกนะเราไปเห็นแล้วดูตลกแต่ว่าอันนั้นจริงมีหะดีษนบีระบุว่านบีจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกอิริยาบถด้วยกับการกล่าวว่าตักบีรและนักวิชาการก็เข้าใจต่อไปว่าการกล่าวตักบีรคือการยกมือตักบีรที่กล่าวในละหมาดไม่ใช่ตักบีรแค่พูดอย่างเดียวนะมีการยกมือร่วมไปด้วยอันนี้ก็เป็นการแต่ในมัซฮับชาฟิอีก็เป็นเรื่องรายละเอียดนะพี่น้องนะเป็นเรื่องรายละเอียดของเราก็มี1ตักบีรอตุลอิรอมตักบีรตอนลงไปยกแบบพร้อมพูดพร้อมยกมือนะลงไปมันจะไปด้วยกันแหละนะจะพร้อมยกมือจะก่อนอัลลอฮฺอักบัรมันก็คือเป็นอัตโนมัติของมันนะอัตโนมัติเป็นออโตเมติกนะเป็นอัตโนมัติเพราะคือพูดง่ายว่าหลังจากตักบีรก็จะมีตักบีรอตุนอิรอมตักบีรที่เรายกมือด้วยนะลงไปรูกัวขึ้นมาจากรูกัวใช่ไหมซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะแล้วก็ลงไปสุญูดไม่มีใช่ไหมขึ้นมาจากสุญูดนั่งเอะนั่งระหว่างสุญูดไม่มีแล้วก็ขึ้นมาในรอกอะฮ์ที่สองก็จะมีกี่อย่างนะนั่งพักระหว่างรอกอะฮ์ที่สองคือไม่ใช่วาญิบครับอันนี้เป็นเรื่องสุนัตทั้งหมดเลยเป็นฮารอกาตเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวในสุนัตใครลืมใครอะไรไม่ต้องสุญูดซาวีนะอันนี้เป็นเรื่องสุนนะครับลืมซาวีอีกรอบนึงนะคือลืมแล้วก็ลืมแล้วลืมเล่านะนึกเมื่อไหร่ก็สุญูดอย่าให้นานมากแต่ลืมแล้วพูดง่ายว่าคนลืมนี่นะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนลืมละหมาดสมมติว่าไม่สานึกเรื่องละหมาดออกเลยเนี้ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษมันนึกได้ทีอ้าวละหมาดซัดแล้วเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เวลาซุบฮ์จนกระทั่งถึงเวลานี้ล่ะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษถือว่าเราลืมเหมือนดังเชิงเช่นนะฮะดีษนบีว่าอัลลอฮ์จะยกปากกาไม่บันทึก3คนคน1คนนอน2คนลืม3คนบ้าอัลลอฮ์ยกปากกาขึ้นนะจนกว่าเขาจะตื่นอัลลอฮ์ก็จะจรดปากกาให้มาลาอิกะฮ์เขียนความดีของเขาหรือความชั่วของเขาจรดปากกา
สรุปว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเราลืมเนี่ยเราลืมในการเราจำเป็นจะต้องนั่งตะชาฮุดที่สองแล้วเราไม่ได้นั่งแล้วเราก็ผ่านรอกาที่สามไปละพักหนึ่งแล้วไปยืนแล้วจนกระทั่งจะทำรอกาที่สี่เกิดจะรุกวะในรอกาที่สามแล้วไม่ต้องลงมานั่งนะลืมแล้วลืมเลยไม่เป็นไรนึกออกอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้นั่งตะชาฮุดนะสมมติเราละหมาดคนเดียวนะไม่มีใครเตือนก็เราเองก็ตั้งใจว่าอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวก่อนสลามเราจะอะไรหรือหลังสลามเราจะอะไรเราจะสุญูดซาวีก่อนก็ได้หลังก็ได้จะได้ไม่งงนะก่อนก็ได้หลังก็ได้เราก็จะสุญูดซาวีปรากฏว่าซาวีแล้วลืมอีกจะให้สลามเลยไปเลยแล้วก็เดินออกไปอ้าวลืมซาวีนั่นแหละนึกตรงนั้นออกรีบสุญูดซาวีแม้ว่าจะเลยไปแล้วสุญูดซาวีจะมีเงื่อนไขจะมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรล่ะจะมีเรื่องอยู่อย่างนี้ก็คือว่าเวลาสุญูดซาวีลงไปเนี่ยนะให้เราเนี่ยสุญูดพอสุญูดไปปุ๊บแล้วก็ให้สลามคู่กับการให้สลามก็คือสลาม2ครั้งสุญูดซาวีก็คือ1สุญูดขึ้นมารับบานะอะไรนะรับบิกฟิลลีรับบิกฟิลลีหลังจากนั้นแล้วก็ลงไปสุญูดสุบฮานะร็อบบิยันอาลาสุบฮานะร็อบบิยันอาลาสุบฮานะร็อบบิยันอาลาแล้วก็ให้สลาม2ครั้งเรียกว่าสุญูดซาวีเป็นการเฉพาะได้ครับเป็นไรได้หมดดูอาเยอะแยะไปหมดซุบบูฮุนกุดดูซุนร็อบบุนมาลาอิกะตุวะรูห์มากมายด้วยกันหลายบทหลายบทเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าให้มันมีความรู้สึกอิหม่ามผิดขึ้นอยู่กับอิหม่ามบาปตกอยู่กับอิหม่ามตามสิครับผิดขนาดไหนอ่ะลืมรอกอัตลืมไปแล้วเราก็บอกว่าเมื่อกี้ละหมาดไม่ครบรอกอัตผ่านมาแล้วอ้าวในละหมาดเขาไม่ได้ยินหลังละหมาดบอกเขาให้สลามอิหม่ามเมื่อกี้หนึ่งอิหม่ามก็ขึ้นละหมาดอีกหนึ่งรอกอัตสมมติขาดนะเราก็อิหม่ามก็ขึ้นอีกหนึ่งรอกอัตแล้วก็สุญูดซาฮวีเป็นการปิดท้ายละหมาดหนึ่งรอกอัตถ้าอิหม่ามลืมซาฮวีหรือเกินก็บอกอิหม่ามเมื่อกี้ละหมาดห้ารอกอัตอิหม่ามก็ลงไปสุญูดซาฮวีเราก็สุญูดซาฮวีพร้อมอิหม่ามนะแม้ว่าเราจะเดินไปห้องน้ำแล้วอ้าวอิหม่ามสุญูดซาวีกลับมาก่อนสุญูดซาวีเราก็ลงมาสุญูดซาวีกับอิหม่ามนะไม่เป็นปัญหาแต่ประกันได้ความผิดของเรานี่แทบจะไม่มีเลยนะคนเป็นมะอูมจะไปอยู่กับอิหม่ามหมดก็ไม่ได้ทำไมอ่ะเราเสียนะละหมาดแล้วก็ไปอ่านละหมาดแล้วค่อยมาละหมาดใหม่แล้วก็ละหมาดตามอิหม่ามหมายถึงอะไรครับสมมติว่าละหมาดไปเกิดเสียกดปุ๊ดขึ้นมานะผายลมมาพูดง่ายๆผายลมแล้วเสียละหมาดเราก็ลงออกไปอาบน้ำละหมาดอิหม่ามถ้าเสียน้ำละหมาดในขณะที่ละหมาดอิหม่ามก็ออกไปแล้วคนนั้นก็กลายเป็นคนละหมาดคนเดียวต่อหรือถ้าหากว่าสมมุติมีคนใกล้ๆอิหม่ามเขาจะไปดึงคนที่เช่นผมเป็นมะมูมนะอิหม่ามก็จะให้ผมมาเป็นอิหม่ามต่อตัวเขาไปอาบน้ำละหมาดมาเป็นมะมูมนะเมื่อกี้ผมตอบฮัจญะห์ไปยังอ่ะตอบแล้วนะซากุมุลลอฮ์ผมลืมจริงนะนี่ไม่ต้องสื่อซาวีนะ ผมลืมอูสาให้สลามนะอ้าวจ้ะให้สลามคือเปิดด้วยกัน เสือปูละหมาดใช่ครับคืออย่างนี้คือคำว่าอันนี้เป็นสุนนะของท่านนบีที่เหนียวแน่นอีกสุนนะหนึ่งเรียกว่าสุตตะรอแปลว่าที่กั้นเป็นเขตระหว่างคนละหมาดกับคนที่อะไรอ่ะกับคนที่จะเดินผ่านสมควรอย่างยิ่งสำหรับคนละหมาดสุนัตที่อยู่ในมัสยิดทั่วๆไปควรจะเอาสุตตะรอมากั้นสุตตะรอก็จะมีความยาวคืบมาสักประมาณเนี้ยให้มันกั้นได้ประมาณเนี้ยนะให้รู้ว่านี่คือสุตตะรอของเขาเวลาคนเดินอย่าเดินผ่านอย่างนี้คนเดินเนี่ยคนเดินก่อนนะคนเดินให้เดินอ้อมผ่านสุตตะรออันนี้ได้ขอบเขตของสุตตะรอก็คือขอบเขตที่เราเรียกว่าการสุญูดแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะหัวของเรากับสุตตะรอเนี่ยให้ลูกแกะวิ่งผ่านได้อันนี้นบีบอกจริงนะนี่ผมไม่ได้พูดเองนะลูกแกะวิ่งผ่านคือสมมติไม่ได้สุตตะรอของเราเนี่ยผมยืนละหมาดตรงนี้อย่าผ่านนะสุตตะรอฉันอยู่เสานี้นะอันนี้ยาวไปนะให้เราเดินเข้าไปให้ชิดที่กั้นแล้วก็เหลือระหว่างผ่านเวลาเราสุญูดไปเนี่ยนะให้ลูกแกะสักตัวแกะตัวน้อยๆเนี่ยนะวิ่งผ่านได้อันนี้อนุมานเอานะไม่ต้องเอาแกะจริงๆมานะไปหาได้อาจารย์หาแกะไม่ได้เอาวัวได้ไหม
อย่ามาวุ่นนะคือหมายถึงว่าให้มันมีช่องเอาแมวอีกผมจะพูดอะไรดีไหมเนี่ยจะเอาแมวอีกนะไม่ต้องอันนี้เป็นการเปรียบเทียบคือผมพูดตามหะดีษนบีนะที่หลังไม่ต้องโทรแล้วนะไลน์ไปอย่างเดียวยิ่งกว่าโทรอีกนะไลน์ไปอย่างเดียวทีนี้สรุปนะสรุปให้มันมีช่องว่างสักนิดนึงแต่ว่าอย่าให้ช่องว่างมากสุตรอของคนที่ควรจะเกิดขึ้นนะสำหรับคนละหมาดควรตะหาคนที่เดินผ่านก็ต้องรู้หุกกลมนี้นะเพราะนบีเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าคนเดินผ่านและแม้กระทั่งเขามีสุตรอตัวเองเนี่ยอยากจะผ่านเพราะคนจะไม่ทำลายการละหมาดมันมีอยู่ไม่กี่คนหนึ่งนบีบอกชัยฏอนมันจะขโมยละหมาดทำให้คนละหมาดวอกแวกสองนบีก็จะพูดสัตว์ประเภทนึงที่มันทำลายละหมาดเช่นสุนัขสีดำสุนัขไอ้สุนัขตัวดำอ่ะนะเขาเรียกว่ากั้นบุญอัสวัดเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทำลายแล้วถ้าเกิดว่ามันเดินผ่านคนละหมาดนี่นะมันทำให้คนละหมาดละหมาดเสียคือนบีก็จะพูดไม่กี่อย่างไอ้ตัวทำลายละหมาดมีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคนที่เป็นมุมินโดยการอย่าทำลายละหมาดคนอื่นอย่าสร้างความวอกแวกให้คนอื่นอย่าไปเดินผ่านคนละหมาดนบีบอกว่าให้ยกมือกั้นมันยังอยากจะผ่านอยู่ทำไม่อย่างงี้ทำอย่างงี้นบีบอกผลักให้ล้มไปในหะดีษนี่พูดใช้คำว่าผลักเลยนะผลักให้ล้มไปเลยมันจะได้สำนึกว่าอย่าไปเดินผ่านคนละหมาดสำหรับคนละหมาดฟังดีๆนะสำหรับคนละหมาดที่มีสุตรอที่ครบถ้วนและคนที่จะเดินผ่านเนี่ยรู้ด้วยนะหุกกลมของการละหมาดเนี่ยส่วนคนรู้มากๆไม่ค่อยเกิดขึ้นเราเองเนี่ยผมเองเนี่ยถ้าผมรู้หุกกลมนี้อยู่แล้วนะผมจะไปเดินผ่านละหมาดใครเนี่ยผมจะพยายามเห็นไหมเราจะเห็นคนสมัยเนี้ยจะเดินไปข้างหลังหมดเลยอยู่ซอฟหน้ากันใช่ไหมเวลาจะเดินผ่านคนละหมาดนี่จะไม่มีค่อยมีใครเดินแล้วเมื่อก่อนมีนะหลังๆพอมาพูดคุยกันมาทำความเข้าใจกันคนก็เข้าใจมากขึ้นก็จะเดินเข้าไปข้างหลังไปเจอคนละหมาดก็เลี่ยงไปอีกทางนึงไปเลี่ยงไปอีกทางนึงนั่นแหละสิ่งที่ถูกต้องที่ท่านต้องทำส่วนคนเดินผ่านก็ต้องเข้าใจหุกกลมนี้คนที่ละหมาดก็ต้องหาสุตรอเพราะคนที่ละหมาดยังมีสุตรอและไม่มีสุตรอผลบุญต่างกันท่านนบีใช้คำว่าระหว่างฟ้ากับเหวเลยนะเพราะฉะนั้นคนละหมาดต้องหาสุตรอคนเดินอย่าไปอะไรอย่าไปขัดขวาเขาเรียกว่าคนเดินต้องเดินอย่างระมัดระวังทีนี้สุตรอที่เราเรียกว่าซายาดาเนี่ยซายาดาที่เราสุญูดกันนะอันนั้นน่ะสุตรอของคนอยู่ในฮารอมมักกะอันนี้เป็นการผ่อนปลนของอุลามาเพราะว่าฮารอมเนี่ยเอ้าพี่น้องคิดดูสุตรอฉันอยู่ตรงไหนฉันจะเอาอะไรมากั้นเอาอะไรมากั้นมันก็เตะเพราะคนเขาตะวาฟกันใช่ไหมเราก็ละหมาดต่อหน้ากะบะละหมาดปุ๊บเอาสุตรอฉันอยู่ตรงไหนดีเนี่ยเพราะฉะนั้นสุตรอวิ่งไปนู่นเลยฮะสุตรอคือที่กั้นวิ่งไปนู่นแล้วก็กั้นไม่ได้ด้วยเราไปหยิบเก้าอี้มาหยิบเก้าอี้มาไอคนเดินตะวาฟอยู่ไอเกะกะว่าคนเขาเดินนั่งไม่ได้กั้นสุตรออยู่ได้ก็สรุปว่าถ้าท่านหาเสาได้ก็หาเสาหาที่มันกั้นได้ท่านหาที่กั้นแต่ถ้าท่านหาไม่ได้สุตรอของท่านในมัสยิดฮารอมคือซายาดะของท่านห้ามคนผ่านซายาดะก็คือที่สุญูดของท่านตรงบริเวณที่ท่านละหมาดคือที่สุญูดก็ถ้าหากว่าท่านมันจะเค้าสมมุติมันจะเดินผ่านจริงๆก็ต้องปล่อยไปในฮารอมอ่ะในฮารอมมักกะปล่อยไปไม่ต้องไปถึงขั้นห้ามกั้นออกไป ไม่ต้องแรงขนาดนั้นนะเพราะในฮารอมมันคือในฮารอมว่าอะไรกุมุสลามไม่ใช่นะคืออย่างนี้ในฮารอมมันไม่สามารถทำอะไรได้นักวิชาการเขาถึงยกเว้นในฮารอมไว้เพราะว่าไม่งั้นเราสุตรอในฮารอมนี่วุ่นกันไปหมดเลยนะคนละหมาดสุนัตนี่หาสุตรอกันมั่วหมดแล้วละหมาดในลานตะวาฟจะหาสุตรอที่ไหนสุตรอของคนที่เช่นง่ายๆนะพี่น้องนะถ้าท่านจะแบบหาสุตรอจริงๆหาเป็นคนเนี่ยดีที่สุดหาคนเนี่ยสมมติเรายืนละหมาดหลังไอ้บางคนนี้นี่คนนี้โต๊ะคนนี้แชร์คนนี้ใครก็แล้วแต่รู้จักไม่รู้จักเอาไอ้บังนี่แหละเป็นสุตรอเรารีบละหมาดเขาขึ้นละหมาดสุนัตเราละหมาดพร้อมกันมันไม่ระยะเวลาไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันอ่านใกล้ๆกันหมดแหละนะถ้าคนนั้นมันอ่านยาวก็ถือเป็นโชคของเราสุตรอเราอยู่ยาวนานเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสุตรอให้เราได้เพราะฉะนั้นเขาจะผ่านก็จะผ่านคนนั้นก่อนมาผ่านเราอีกอะไรประมาณนี้ก็อย่างน้อยเราไม่ต้องมาหาสุตรอให้มันเมื่อยนะก็หาเป็นคนนี่แหละเขายืนขึ้นละหมาดแล้วเดี๋ยวเราค่อยซิกรุลล็อกก็ได้นะเราไม่ต้องทำให้มันเป็นครบถ้วนสมบูรณ์เรารักษาละหมาดสุนัตซะก่อนนะครับก็ต้องฉลาดนิดนะจ้า
หมดแล้วนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนก็ซุบฮานะกัลลอฮ์อ่านดุอาปิดประชุมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีอินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลาวาตให้ท่านนบีด้วยนะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารักตะอะลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมะญีดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู